บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่เราได้มีโอกาสเจอกันทุกๆครั้งนะครับที่ผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยผมจะมักจะพูดว่าต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆที่พวกเราได้มีโอกาสเจอกันการเจอกันของเราเนี่ยเจอแล้วได้บุญเนี่ยนี่แหละเจอแบบเนี้ยชีวิตเรา50แล้ว60แล้ว70เราลองถามตัวเราดูนะครับว่าสภาพแบบเนี้ยเราได้เจอกันกี่ครั้งเราใฝ่ฝันกันอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะทุกคนอยากเข้าและสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่พี่น้องมันรับคนดีอย่างเดียวคนอิจฉาอัลลอฮ์ก็ไม่รับสวรรค์มันปิดคนอิจฉาคนตะกับบดคนอวดใหญ่อวดโตแม้กระทั่งเรื่องซุมอะเรื่องริยะฉะนั้นถ้าเรามีการสอนกันแบบนี้บ่อยๆหลายๆที่และตามฟังนะเชื่อได้เลยนะครับพวกเราต้องได้เข้าสวรรค์ถามว่าทำไมถึงได้เข้าสวรรค์น่ะก็เราไม่เคยเห็นอัลลอฮ์นบีก็ไม่เคยเจอซอฮาบะก็ไม่เคยเจออิหม่ามทั้ง4ก็ไม่เคยเจอเจออย่างเงี้ยอ้วนๆอย่างงี้แล้วก็เจอแบบเดี๋ยวกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เดี๋ยวไม่ถูกกันบ้างแต่เราก็ยังรักอัลลอฮ์รักศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับเราเปิดใจกว้างแล้วรับโต๊ะครูที่เรียกร้องไปสู่ซุนนะห์ได้นั่นแหละเราจะเป็นนัมเบอร์วันสาเหตุหนึ่งนะครับที่เขาตั้งหัวข้อว่าคนแปลกหน้าคนที่ยืนหยัดอยู่กับซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกว่าเป็นคนแปลกหน้าหรือเปล่านั่นก่อนอื่นนะครับเวลาเราฟังศาสนานะพี่น้องเราฟังไหนล่ะที่เรียกซุนนะห์นะไปเลยแต่ถ้าอันไหนเขาเรียกร้องให้เราทำอะไรแปลกๆหรือรักษาขนบธรรมเนียมดีๆที่คิดว่าดีเนี่ยยังรักษาอยู่อ่ะไม่ต้องเพราะไปแล้วเดี๋ยวเราหลงเพราะเราจะเดินทางที่มันไม่ตรงกับแบบฉบับของท่านนบีนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยเกิดมาจากไหนแล้วทำไมเราถึงมีการไม่ตรงกันบ้างทะเลาะกันบ้างแล้วก็เกลียดชังกันบ้างอัลลอฮ์กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกกับอิบลีสถึงถามอิบลีสว่าทำไมเจ้าถึงไม่สู้อยู่ต่ออาดัมอิบลีสบอกยังไงรู้ไหมพี่น้องอิบลีสบอกว่าอานาคอยรุมมินฮูฉันดีกว่าอาดัมเพราะอะไรขอลักตานีมินนาเรนขอลักตาฮูมินตีเนนสร้างฉันจากไฟสร้างอาดัมจากดินอิบลิสก็ยังภูมิใจว่าฉันเนี่ยดีกว่าอาดัมนั่นแหละครับสาเหตุที่อิบลิสต้องออกจากสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะตะกับบทแต่นบีอาดัมก็ต้องออกจากสวงสวรรค์เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะหลงเชื่อชัยตอนดูดิอิบลิสมันออกจากสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะอิบลิสนี่ไม่เคยทำความชั่วเลยพี่น้องอิบลิสทำความดีมาตลอดและเป็นหัวหน้าของยินอัลลอฮ์ให้อิบลิสปกครองสมาอิดดุนยาฟ้าชั้นที่หนึ่งเลยปกครองยินทั้งหมดก่อนที่นบีอาดัมจะเกิดก็ให้ดูแลพวกยินเมื่ออัลลอฮ์จะให้นบีอาดัมเนี่ยลงมาบนโลกใบนี้สร้างนบีอาดัมก็ให้อิบลิสไปจัดการพวกยินเนี่ยนู่นขับไล่ไปอยู่ตามเกาะตามชายทะเลขับไล่ไปอยู่อ๋อโต๊ะสวยนึกว่าจะบอกอะไรยังสวยเหมือนเดิมนะนะครับฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์บอกกับนบีบอกกับอิบลิสอิบลิสอัลลอฮ์ก็จะเอามันเข้านรกแหละบอกอิบลิสถ้าอย่างนั้นเราจะเอาเจ้าเข้านรกเนื่องจากเจ้าหญิงยะโสอิบลิสบอกไงอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้ฉันหน่อย
ให้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็บอกอินนะกะมินัลมุนซอรีนเจ้าได้รับสิทธิ์นั้นแล้วเวลามันได้รับสิทธิ์มันว่าไงรู้ไหมแล้วอัลลอฮ์ก็ให้กับมันอีกฟาบิมาอักวัยตานีละอักอูดันนะละฮุมซิรอตอกัลมุสตะกีมเป็นเพราะอัลลอฮ์นั่นแหละเป็นเพราะอัลลอฮ์ที่ทำให้มันเนี่ยหลงผิดดังนั้นมันจะหลอกล่อขัดขวางทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮ์มันจะขัดหมดเลยอะไรก็แล้วแต่ที่ทางที่เที่ยงตรงมันจะขัดคนละหมาดขัดยังไงรู้ไหมสมมุติละหมาดเที่ยงครึ่งมันก็จะไม่บอกหรอกอย่าละหมาดบางยี่อย่าละหมาดแต่ว่ามันไม่ห้ามแบบนั้นแต่มันจะบอกเอ้ยบ่ายสองก็ยังทันนี่แหละจะเป็นแบบนี้อิบลิสมันไม่ห้ามคนละหมาดนะใครละหมาดมันยุแต่มันจะบอกว่าเดี๋ยวละหมาดก็ได้ทันนี่คนติดละหมาดมันจะยุบอกว่าไม่ให้ตรงเวลาแต่คนที่ไม่ค่อยอยากละหมาดมันจะยุไงรู้ไหมเฮ้ยไปทำนู่นก่อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมากอดอมันก็จะยุมีแฟนขับโทรมาอาจารย์เนี่ยไม่ได้ละหมาดเลยกลับมาอิชาทีเดียวกอดอได้ไหมก็ไปทำงานออกตั้งแต่ซูโบรถบริษัทแล้วก่อนจะกลับถึงบ้านมักริบแล้วมักริบก่อนจะอาบน้ำอาบท่าอิชามันยุมันไม่ให้ลิกทิ้งละหมาดมันจะไงเฮ้ยเดี๋ยวไปกอดอนี่มันยุอีกกลุ่มนี้กลุ่มที่แบบว่าศาสนาเริ่มจะเอียนมันจะยุแบบนั้นคนที่3อิบลิสมันจะยุยังไงรู้มั้ยมันจะยุแบบเฮ้ยอัลเลาะห์เดี๋ยววันศุกร์ก็พอแล้วมันจะมาบอกว่าไม่ให้ละหมาดเลยยากอิบลิสมันมีแผนหลายแผนซับซ้อนเพราะชัยฏอนเนี่ยมัจรัดดัมมันวิ่งในเส้นเลือดเลยมันก็คอยมากระซิบเช่นเดียวกันพี่น้องเวลาเราจะเห็นคนที่เรียกร้องซุนนะเนี่ยกลายเป็นพวกกูรอบะคนแปลกหน้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้มาประกาศศาสนาที่ตอนมักกะห์แรกๆเนี่ยนบีบอกอย่างนี้นะครับจากอบีฮุรอยเราะห์บาดาอัลอิสลามกอรีบันศาสนาอิสลามเนี่ยมาอย่างคนแปลกตอนมาแรกๆที่มักกะห์เนี่ยอะไรมูฮัมหมัดเอาอะไรมาอบูละฮับพี่น้องเป็นพี่พ่อนบีรักนบีมากยอมให้ลูกชาย2คนของอบีละฮับน่ะแต่งงานกับลูกสาวนบีเวลานบีประกาศศาสนาบอกให้ลูกชายเลิกกับลูกสาวนบีเลยความเกลียดเกลียดนบีจนกระทั่งที่จริงเนี่ยโอ้โหใครอย่าแตะหลานฉันนะหลานฉันคนนี้ใครอย่าแตะแต่เวลานบีประกาศศาสนาลูกนบี2คนผู้หญิงต้องถูกหย่าเพราะแต่งงานกับลูกของอบูละฮับชื่ออัตบะกับอัตบะเวลาให้หย่าแล้วอ่ะหลังจากวันนั้นอบูละฮับก็โกรธนบีมากประวัติศาสตร์จะเล่าแค่3คนเป็นตัวหลักๆอบูละฮับเป็นพี่พ่อนบีเกลียดนบีแล้วก็ต้องการจะทำลายนบีจนวันตายนั่นคืออบูละฮับนะครับอย่าลืมนะญาตินบีเองนะรักนบีแต่วันที่นบีประกาศศาสนาสั่งให้ลูกเลิกกับลูกสาวนบีต้องเป็นม่าย2คนแล้วอบูละฮับทำยังไงต่อจ้องเลยจะฆ่านบียังไงทำยังไงทุกหนทางนี่คือความร้ายกาจของอบีละฮับจนอัลลอฮ์ต้องกล่าวในกุรอานตับบัดยาดาอบีละฮับิวะตับมาอักนาอนุมาลูวะมากะซับพูดถึงว่ามือทั้งสองข้างของอบีละฮับจงพินาศเวลาบอกให้พินาศก็พินาศแล้วอบูละฮับพี่น้องรู้ไหมตายแบบไหนตายแบบหน้าสมเพชน่ะไม่มีใครฆ่าเข้าใกล้ถูกอุมมูฟัตลินเนี่ยเอาไม้ตีหัวแล้วก็จริงๆไม่น่าจะเป็นอะไรแผลติดเชื้อเวลาแผลติดเชื้อน่ะคราวนี้ก็เริ่มเน่าตายจนกระทั่งคนที่ไปฝังน่ะต้องหยิบหินเนี่ยคว้างกบตัวของอบีละฮับนี่คือญาตินบีที่เลวที่สุดและจะอยู่ในนรกตลอดกาลพร้อมทั้งภรรยาด้วยเพราะภรรยาเนี่ยจะไปแบกฟืนเผาอบีละฮับอีกคนหนึ่งที่ไม่เข้าอิสลาม
แต่ปกป้องนบีคืออบูตอเลบดูนะครับอบูตอเลบปกป้องนบีตลอดใครทำร้ายหลานฉันไม่ได้แต่ไม่เข้าอิสลามปกป้องหลานแล้วก็ใครมาบอกว่าหลานฉันไม่ดีไม่ได้นะทุกคนก็เกรงใจเกรงใจอบูตอเลบแต่วันที่อบูตอเลบจะตายนบีไปสอนกะลิมะห์ลุงกล่าวคำนี้สิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลุงไม่กล่าวอ่ะลุงเนี่ยที่ปกป้องนบีดูแลหลานทุกอย่างแต่ดูว่าอยู่ใกล้ชิดนบีแต่ไม่เข้าอิสลามแต่ปกป้องนบีคืออบูตอเลบแล้วอบูตอเลบเนี่ยนบีก็ไปสอนกะลิมะห์อบูตอเลบไม่ยอมกล่าวเวลาอบูตอเลบไม่ยอมกล่าวนบีก็บอกลุงกล่าวหน่อยสิถ้าลุงกล่าวจะจริงใจไม่จริงใจรอก็ได้ฉันจะเอาคำนี้แหละไปอ้างต่ออัลลอฮ์ว่าลุงฉันกล่าวแล้วสุดท้ายลุงก็ไม่กล่าวอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมาปลอบใจปลอบใจท่านนบีว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮ์ยะฮดีมัยยะชะมุฮัมมัดเจ้าเป็นศาสนทูตก็จริงแต่เจ้าไม่สามารถให้ฮิดายะห์กับใครได้ผู้ที่จะให้ฮิดายะห์คืออัลลอฮ์ฉะนั้นเนี่ยที่ผมเกิดเนี่ยให้พวกเราได้รู้ว่าคนเราเนี่ยพี่น้องบางทีลูกเป็นซุนนะแต่พ่อไม่เอาด้วยแล้วก็ไม่เอายันวันตายมีพ่อของโต๊ะครูคนหนึ่งตายโดยเกียรติซุนนะตลอดเกียรติแต่เวลาตะหน้ากระทักทายดีเวลารับหลังก็ด่าเป็นพ่อโต๊ะครูด้วยนะมีให้เห็นอบูตอเลบไม่ได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งที่อยู่ใกล้ชิดกับนบีปกป้องนบีนบีบอกว่าซอฮาบะห์ก็ถามว่าท่านรอซูลไม่ขอดุอาให้กับอบูตอเลบหรอนบีบอกถ้าฉันไม่ขอให้เขาเนี่ยเขาไม่ได้รับอภัยโทษขนาดนี้หรอกอบูตอเลบโทษที่เบาที่สุดก็คืออุ้งเท้าเหยียบก้อนกรวดที่มาจากไฟนรกเนี่ยโทษที่เบาที่สุดของอบูตอเลบก็คือสมองเดือดนี่คือโทษที่เบาที่สุดของอบูตอเลบแต่ว่าพวกชีอะห์เขาก็จะสรรเสริญเป็นไปไม่ได้คนอย่างอบูตอเลบจะลงนรกได้ยังไงอันนี้เขาก็ออกมาค้านหลากหลายนะครับอีกคนหนึ่งจำสามคนนี้ให้ดีนะครับแล้วเป็นบทเรียนว่าชีวิตวันเนี้ยที่มันจะพูดเรื่องคนแปลกหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้เลยว่าดูดิคนที่อยู่ใกล้ชิดนบีสามคนคนแรกชื่ออบูละฮับเป็นพี่พ่อนบีคนที่สองอบูตอเลบคนที่สามไซนาฮัมซะดูคนละแบบเลยนะอีกคนหนึ่งเป็นคู่ต่อสู้กับนบีตลอดจ้องจะฆ่านบีคืออบูละฮับอีกคนหนึ่งอบูตอเลบปกป้องนบีทุกแห่งใครทำร้ายหลานฉันไม่ได้แต่ไม่เข้าอิสลามมันก็แปลกไม่ยอมเข้าอิสลามแต่คนที่สามไซนาฮัมซะใครเคยไปฮัจญ์แล้วเคยไปยังอ๋อยังนี่เดี๋ยวต้องขอดุอาเยอะๆไปกับทีเอ็มอย่างนี้มีแววลดอัลลอฮ์พูดอย่างนี้ก็คบกันนานนะอย่าไปกับทีเอ็มนะมันหลอกโหยมันจำเรื่องมุดอรอบะอย่างเดียวมันจะให้ตายจะให้เข้าคุกให้ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกครับพี่น้องจำมานะเดี๋ยวท้ายๆจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับแม่มันจะเอาผมเข้าคุกให้ได้มีแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกก็ถ้าเข้าคุกก็นบียูซุฟยังเข้าเลยเราก็ได้สบายใจโหยนบียูซุฟยังเข้าเลยแล้วเราเป็นยูซุฟธรรมดาเฮ้ยมันก็ถ้ารอดก็เจ๋งละนะครับอ้าวอีกคนหนึ่งไซนาฮัมซะไซนาฮัมซะเนี่ยรู้ไหมพี่น้องเข้าอิสลามปกป้องนบีแล้วก็ตายในสนามรบดูคนละแบบเลยญาตินบีไซนาฮัมซะออกไปสู้รบแล้วก็ไปสู้รบและตายในสนามรบนางฮินดอนอย่าตั้งชื่อลูกเป็นชื่อฮินดอนนะฮินดอนมันตัวแสบฮินดอนเนี่ยมันวางแผนจ้างชายผิวดำคนหนึ่งให้ฆ่าไซนาฮัมซะมันบอกกับชายผิวดำคนนี้ว่านี่เจ้าไม่ต้องทำอะไรเลยเจ้าไปในสนามรบฆ่าไซนาฮัมซะอย่างเดียว
แล้วก็ไซนาฮัมซาถูกฆ่าในสมรภูมิอูฮุดไซนาฮัมซาเนี่ยพี่น้องชายผิวดำคนนี้ถูกจ้างวานให้ฆ่าไซนาฮัมซาชายผิวดำเอาหอกจ้องเป็นนักแม่นหอกเลยเอาหอกพุ่งไซนาฮัมซาทะลุเลยตายคนมันถึงข่าวตายนะเก่งฉายาสิงโตทะเลทรายไซนาฮัมซาแต่เวลาถึงคิวจะต้องตายหนีพ้นไหมไม่พ้นแล้วเจอกับชายผิวดำเองเอาหอกพุ่งมาตายแล้วเวลาเอาหอกพุ่งมาไซนาฮัมซาตายแล้วนางฮินดอนทำไงรู้ไหมพี่น้องมันเอามีดเนี่ยตัดจมูกตัดหูตัดปากแล้วก็ควักหัวใจมันจะกินแม้กระทั่งหัวใจของไซนาฮัมซาเพราะไปฆ่าคนในครอบครัวเขามันแค้นมากสุดท้ายกินไม่ได้มันขว้างทิ้งมันสะใจที่มันฆ่าไซนาฮัมซานบีก็เสียใจสงครามอูฮุดพี่น้องรู้ไหมที่นบีเป็นสงครามเดียวที่นบีแพ้นบีวางทัพอย่างดีแล้วว่านี่นะเดี๋ยวพวกพลทหารธนูพวกนักแม่นธนูเนี่ยให้อยู่บนภูเขาเขาเรียกจะบารูมะถ้าใครไปมักกะจะรู้เลยนี่ภูเขายาบารูมะอันนี้ภูเขาอูฮุดอยู่ใกล้กันพวกอยู่บนภูเขายาบารูมะเนี่ยเดี๋ยวพวกมุชริกมานะคอยเอาธนูเนี่ยยิงเลยอัลลอฮ์ทำท่าจะชนะแล้วมันหนีแล้วแต่คราวนี้ทหารมุสลิมที่เป็นนักแม่นธนูคิดว่าพวกนั้นแพ้รีบลงมาก็เห็นอยากจะได้หอกอยากจะได้เพราะมุสลิมจนอยากจะได้เสื้อเกาะอยากจะได้อะไรตาอะไรของเขาที่เขาตายในสนามรบอ่ะพอพวกนั้นตายเยอะพวกนี้ลงมาหมดเลยเวลาหลังจากลงมาหมดพวกมุชริกย้อนกลับมาคราวนี้แหละมึงเอ้ยนบีปนเลยอ่ะคิดดูอัลลอฮ์ปกป้องนบีแค่ไม่ให้ตายเท่านั้นเองหัวแตกฟันหักนบีแพ้ราบคาบเลยพวกมุชริกบอกไงเขาไม่ฆ่ามุฮัมมัดหรอกจะให้มุฮัมมัดรู้บ้างว่าอย่าทะนงตนว่าตัวเองน่ะเก่งโอ้โหที่นบีแพ้พวกนี้แหละฉะนั้นคนไม่เชื่อผู้นำเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนบีบอกอย่าลงนะจนกว่าจะได้รับการบอกจากฉันลงมาได้แต่พวกนี้คิดเองลงเลยไซนาฮัมซะซึ่งเป็นสิงโตทะเลทรายตายสภาพแบบนั้นตายแบบดูไม่ได้เลยแล้วนบีก็เสียใจแล้วชายที่ฆ่าไซนาฮัมซะพี่น้องรู้ไหมหลังจากนั้นมาเข้าอิสลามมาหานบีมาเข้าอิสลามแล้วเป็นซอฮาบะคนเดียวที่นบีไม่มองหน้าชายคนนี้เสียใจบอกทำไมอ่ะนบีฉันรักท่านฉันมาเข้าอิสลามทำไมฉันมามุบาจานบีมุบาจับมือกับซอฮาบะคนนี้นะคนที่ฆ่าไซนาฮัมซะเนี่ยจับมือแต่ไม่มองหน้าผิดหน้าไปอีกลางนึงชายผิวดำก็บอกว่าท่านนบีทำไมท่านถึงไม่มองหน้าข้าพเจ้านบีบอกว่าที่ไม่มองไม่ใช่ว่ารังเกียจหรือว่าอะไรแต่ที่ฉันมองไม่ได้เพราะว่าจะทำให้ฉันนึกถึงเหตุการณ์วันที่ไซนาฮัมซะถูกฆ่าตายและชายคนนี้หลังจากเข้าอิสลามแล้วก็ไม่มาหานบีเห็นหน้าอีกเลยกลัวนบีจะเสียใจไปไม่กลับเลยคราวนี้ในยุคนั้นมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นนบีชื่อมูไซลามะตุลกัซซาบมูไซลามะตุลกัซซาบอ้างตัวเองเป็นนบีคราวนี้ชายผิวดำคนนี้ทำไงอ่ะเราต้องทำผลงานทำผลงานสักอย่างหนึ่งเพื่อจะเอาผลงานดีๆเนี่ยไปโชว์นบีหน่อยไปโชว์นบีสุดท้ายชายคนนี้ไปฆ่าเนี่ยชายผิวดำคนนี้นะครับไปฆ่าคนที่ชื่อมูไซลามะตุลกัซซาบเวลาฆ่าเสร็จแล้วรีบกลับมาจะมาบอกนบีพี่น้องเวลามาถึงมาดีนะจะมาบอกนบีแล้วว่าฆ่ามูไซลามะตุลกัซซาบนบีตายอัลลอฮ์ลมทั้งยืนเลยเป็นซอฮาบะคนเดียวที่นบีไม่มองหน้าแล้วก็เป็นคนที่ทำผลงานฆ่ามูไซลามะตุลกัซซาบอยากจะเอาผลงานเนี่ยมาบอกนบีเวลามาถึงเมืองข่าวประกาศนบีเสียชีวิตเขาเสียใจมากเลยที่เขาอยากจะให้นบีได้มองหน้าเขาสักครั้งหนึ่งการตายของมูไซลามะตุลกัซซาบทำให้อาบูบากัตเนี่ยสุญูดชุกรว่าไอ้ตัวแสบเนี่ยมันตายแล้วที่ผมเล่าตรงนี้ให้พวกเราได้รู้ว่าวันหนึ่งถ้าเราเจออะไรดีๆข่าวดีๆขายนาได้5 ไร่สุญูดด้วย
โอ้โหได้ภรรยาอย่างตั้งใจเลยดังขนาะเลยมึงโอ้โหคนนี้แหละตีอย่างชอบหมวยหมวยอย่างเงี้ยนะอัลลอฮ์โอ้โหใจจะสลายมุตฟาแต่งยังตีเปล่าไม่ตีอ้าวที่บอกกับผมตอนนั้นน่ะคนละคนละเนี่ยพี่น้องเวลาเราได้อะไรดีๆเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการสุญูดได้เขาเรียกว่าสุญูดชุกรสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์อบูบักัตเนี่ยสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อได้ยินข่าวการตายของมูซัยลัมะตุลกัซซาบนะครับคราวนี้เวลามูซัยลัมะตุลกัซซาบตายอบูบักอบูบักก็สุญูดแล้ววันนั้นเนี่ยไซนาอุมัรบอกว่าใครบอกนบีตายฉันตัดคอเลยไซนาอุมัรนี่เป็นคนที่รับไม่ได้เลยแล้วเป็นคนตรงไปตรงมาอย่างเดียวแม้กระทั่งเรื่องยาไอ้ที่บางคนก็บอกยา3ตก3เนี่ยก็มาจากไซนาอุมัรนี่แหละเวลาเขาบอกว่าที่เราเห็นตามสมัยก่อนๆใช่ไหมโตอิหมัมเนี่ยเกิดทายาสมมุตินะไอ้ละกูยามึงคนโมโหนี่ไม่เรียกก็น้องละบางยาน้องละมีไหมมุตฟาไม่มีนะมึงต้องไอ้ละมึงก็กูยากัน3ตลากโตอิหมัมกูกอมตก3อัลลอฮ์ดูไม่นึกเลยไงว่าตก3เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นสมัยนบีเนี่ยยา3ตก1ฉะนั้นพวกเราจำเลยนะครับถ้ามันเกิดกรณีลูกเราทะเลาะกันไม่ต้องไปหาโต๊ะครูแล้วเอาเรื่องเนี่ยจำไว้จนวันตายเลยว่าเกิดลูกบอกมะไอ้บังเขาทะเลาะกับฉันวันนั้นเขาบอกว่ากูกับมึงยากัน3ตลากว่ายังไงอ๋อไม่ต้องไปหาอาจารย์ท่านใดมะนี่แหละมะนี่แหละโต๊ะครูมะไปฟังมาแล้วตกหนึ่งเอ็งมาคืนดีกันได้แต่คนเนี่ยต้องถามก่อนนะที่บอกไอ้ยา3ตก3เนี่ยไอ้ตอนนั้นน่ะเจตนายังไงคนบางคนเนี่ยเวลาจะยาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมูไซละไม่ใช่มีซอฮาบะท่านหนึ่งยาภรรยาเท่ากับดาวบนท้องฟ้ากลัวจะไม่ตกอ่ะยาภรรยาเท่ากับดาวบนท้องฟ้าแล้วสุดท้ายนั่งงงกลัวไม่ตกมึงกับกูมึงต้องดาวต้องฟ้าฟ้าแหละมึงอย่ากลับมาเจอกันเลยหลังจากยาไปแล้วนั่งงงนบีถามนี่เป็นอะไรเนี่ยก็เล่าให้นบีฟังฉันยาภรรยาอย่างนี้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 นบีบอกต้องการหนึ่งเปล่าดูนบีนะนบีเนี่ยพยายามจะให้คนเนี่ยย้อนกลับไปอย่าเยอะนบีเริ่มต้นกับหนึ่งหรือเปล่าต้องการหนึ่งหรือเปล่าชายคนนั้นต้องการบอกหนึ่งเท่านั้นแหละอึงนบีบอกกระตกหนึ่งเท่านั้นแหละนี่บ้านเราให้ยา3ตก3แล้วไปทำไงจินอบุตรรู้จักไหมจินอแปลว่าอ๋อแจ็คคนจีนก็แล้วกันบุตรล่ะโอ้โหนี่แสดงว่าฟังมาเยอะนะครับนั่นแหละแล้วก็ให้ไปแต่งงานพี่น้องผมรู้จักคนหนึ่งนะครับเขาไปหาภรรยาเขาเนี่ยแหละ3เขานี่โตอิหมัมก็เอ้ยมึงไม่ได้นะต้องให้จะกลับมาอยู่ต้องไปให้ใครแต่งก่อนแล้วก็ฉันเพิ่งให้เขายาแล้วก็ใหม่ผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วไปแต่งงานกับเพื่อนเพื่อนของผู้ชายไปกันทั้งคู่เลยไม่กลับเลยมันก็บอกกูเบื่อแล้วกูอยากจะไปเต็มที่แล้วมันก็ไปเลยไอ้นี่นี่เขาเรียกว่าจีนอนปูตอเอาคนแบบตาบอดจะได้มองไม่เห็นว่าภรรยาใครนั่นแหละเขาเลยเอามาแบบนั้นนี่แหละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องเอาทีละอันละอันมาดำเนินชีวิตอย่างวันเนี้ยคนอื่นอาจจะรู้แล้วแต่เราอาจจะไปตอบให้ใครก็ได้ว่าเออยา3ตก1แต่ถ้ายา3ครั้งแล้วนะเขานี่ไม่ได้นะยาเอาไปนานๆยาเอาไปนานยาอย่างนี้ตก3แล้วจะย้อนกลับมาได้ไหมไม่ได้ต้องไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วไปแต่งนะรู้ไหมต้องแต่งแบบไหนด้วยนะแต่งแบบต้องนอนจริงๆนะไม่ใช่เฮ้ยมึงจับพอนะมันมีเรื่องพวกนี้พี่น้องอาจจะยังไม่รู้เพราะผมเจอคำถามรออันละอันนะแล้วผู้หญิงทั้งนั้นเลยถามผู้ชายไม่ค่อยถามหรอกในรายการอ่ะบางทีอาจารย์เนี่ยมันอย่างนี้จะว่ายังไงอะไรล่ะอะไรเนี่ยเขาให้ฉันเนี่ยแต่งงานกับเพื่อนเขาแล้วก็บอกไม่ต้องทำอะไรจะได้ไหมแล้วเราอยากเนี่ยเขาหย่าฉันมา3แล้วเราบอกว่า
โอ้ยไม่ได้หรอกต้องทำทำเหรออาจารย์โอ้โหฉันอยากจะกลับไปคืนดีกับเขาแต่ถ้าไปนอนกับคนอื่นเนี่ยฉันคงไม่กล้ามันอายตัวเองไงอ้าวแล้วก็สามีปากเสียทำไมยัง3รอบคนน่ะนะถ้าหย่าภรรยาถึง3รอบแล้วนะไม่ต้องไปอยู่แล้วเดี๋ยวก็หย่าอีกมันก็บอกงั้นแหละเดี๋ยวบังจะไม่พูดแล้วกี่รายแล้วนะครับนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าใครหย่าบังหย่าเธอ3ตลาคตก1แต่ถ้าหย่าบังหย่าเธออ้าว1ครั้งผ่านไปต่อมาอีก4เดือนเราเลิกกันเอา2ไปเดี๋ยวนึงมึงกับกูกลับมึงไม่ต้องมาเจอกันแล้วไปๆมึงไปบ้านมึงเลยเท่าไหร่3คราวเนี้ยไม่ได้เรื่องราวมันเกิดขึ้นในสมัยนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสามีหย่าเวลาถูกสามีหย่าแล้วก็ไปบอกกับนบีฉันอยากจะกลับไปคืนดีกับคนแรกเขาก็ไปแต่งงานใหม่คราวนี้แต่งงานใหม่เนี่ยนบีถามว่าเธอได้ร่วมหลับนอนกับสามีใหม่ยังจะไปนอนยังไงล่ะสามีคนใหม่เป็นมะเขือเผาถ้าไม่ได้นอนเนี่ยถึงเลิกแล้วไม่ได้นะต้องนอนแล้วต้องมีเพศสัมพันธ์จริงๆด้วยไม่ใช่หลอกๆนะอันนี้คือไม่งั้นไม่ซองงั้นจะทำซินาตลอดเลยอิบนุอุมัรบอกใครทำแบบเจ๊กจินากูตอเนี่ยเจ๊กตาบอดเนี่ยนะเนี่ยแหละหลังจากกลับมาแต่งกับคนนี้แล้วก็ทำซินาตลอดไปเลยเพราะว่ายังไม่ได้ทำตามขั้นตอนของอิสลามนั่นชีวิตของพวกเราเนี่ยเวลาเราเรียนซุนนะห์เยอะ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 คราวนี้มันก็จะมาเข้าสู่ประเด็นที่ที่นบีบอกว่าบาดาลอิสลามกอรีบันอิสลามเนี่ยมาอย่างคนแปลกหน้าวะซายาอูดูกอรีบันแล้วก็จะกลับมาอีกคนแบบคนแปลกหน้ากามาบาดาเสมือนตอนแรกๆฟาตูบาลิลกูรอบาความหมายหะดีษต้นเนี่ยนบีบอกและบันทึกอยู่ในซอฮีหะของอิหม่ามมุสลิมบอกว่าอิสลามตอนมาแรกๆที่มักกะเนี่ยมาแบบคนแปลกหน้าเลยอะไรนี่มาจากไหนมูฮัมหมัดเอามาจากไหนทุกคนก็จะต่อต้านทำร้ายนบีถึงบอกไม่ต้องห่วงหรอกนะอิสลามเนี่ยมาอย่างคนแปลกหน้าและใครที่คิดจะเดินตามนบีต้องเตรียมรับให้ได้ว่าคุณจะถูกมองแบบคนแปลกหน้าเขาจะมองว่าไอ้พวกหน้าใหม่ขนาดว่าเฮ้ยอย่าไอ้พวกเนี้ยนะมันไม่ทำอะไรหรอกเหมาะมันนะมันเหมือนกับฝังเหยียบมันกลับดูนี่การใส่ร้ายดูมะมันตายมันไม่ทำให้อะไรหรอกเขาก็จะใส่โคใครถ้าเดินตามซุนนะจำไว้เลยนะครับจะถูกมองว่าแปลกหน้าแล้วเราจะมากล้าประกาศตัวหรือเปล่าอัลลอฮ์ผมนี่แค่บอกอะไรกี่อย่างเองเขาไม่ให้ขึ้นกุตบะห์แล้วใช่ไหมเขาไม่ให้ขึ้นเลยอัลลอฮ์ขึ้นกุตบะห์ครั้งหนึ่งนบีไม่เคยทำกุรบานควายอดโดยทะเลาะกันทุเราทับแตกคนก็ลือไปทั่วทุกมุกเกมเลยในนู่นน่ะตอนก่อนผมอยู่คลอง14บ้านเกิดคลอง4น้องจอกเนี่ย4ล่างอัลลอฮ์ใช่ไหมมันลือไปทุกสุเหร่าเลยสุเหร่านู่นเฮ้ยทะเลาะกันเรื่องควายมุตฟ้ารู้จักควายเปล่าไม่รู้จักควายแบบพี่น้องรู้ไหมจะเอาควายทำกุรบานนบีทำกุรบานด้วยอะไรอูดวัวแพะแกะนบีไม่เคยทำควายเลยทำไมจะทำควายไม่ได้เดี๋ยวก็มีบางคนไม่ใช่ควายไก่ก็ทำได้มีหะดีษด้วยควายเนี่ยไม่มีหะดีษเรื่องควายเลยซ้ำแต่ไก่มีหะดีษแต่หะดีษอ่อนใครล่ะไซนาบิลานรู้จักไซนาบิลานใช่ไหมคนอาซานของนบีไซนาบิลานเนี่ยนะดำไม่มีความหล่อเลยแต่หัวใจของเขานี่โอ้โหไซนาบิลานบอกว่าลาอูบาลีอันอูดอฮียาบิดีเกนฉันไม่สนใจหรอกฉันจะทำกุรบานด้วยกับไก่ก็ทุกวันนี้บางคนทำกุรบานไก่ถ้าไม่เอาสูตรนบีนะเดี๋ยวก็นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศกับแพะไข่ใหญ่กันสมมติ
ใช่นกกระจอกเชิดของของใครนะสนั่นน่ะรู้จักสนั่นไหมนักการเมืองอ่ะสนั่นอะไรนามสกุลเลี้ยงนกกระจอกเทศเดี๋ยวมุตฟาบอกเอ้าไก่ได้กูเอานกกระจอกเทศสุรินเอามั่งช้างเท่านี้มันจะจบตรงไหนอ่ะเดี๋ยวบ้านนี้เลี้ยงเป็ดเทศปีนี้กูไปเทศกูแล้ววะนี่ไงเวลาเราบอกนบีบอกนบีทำแบบนี้กุรบานอูดวัวแพะแกะนบีมีอ้าวที่เมืองไทยมีอูดไหมไม่มีเมื่อไม่มีอูดมีอะไรวัวเวลาวัวมีไหมมีแพะมีไหมมีแกะมีไหมมีกูจะเชือดควายอัลลอฮ์อาจารย์แล้วฉันมีควายเลยจะทำยังไงอ่ะแล้วฉันไม่มีวัวที่บ้านเลี้ยงควายเป็นสิบตัวก็ขายควายเอาตังขายควายไปซื้อวัวมันก็จบนี่กูจะเชือดควายแล้วก็เถียงนี่มีหนังสือนี่อุลามะบอกอัลลอฮ์นบีทำแค่นี้จะเอาอ่ะมีอุลามะว่าแล้วมันจะเดินกันได้ยังไงฉะนั้นถ้าตราบใดยังเอานบีด้วยเอาตระกูลด้วยเอาโต๊ะกีโต๊ะวังด้วยพวกซุนนะจะกลายเป็นคนแปลกหน้าทั้งหมดตลอดไปทุกเรื่องแต่ถ้าจะไม่ให้เป็นคนแปลกหน้าทำไงเมาลิดไปได้ไปเถอะไปร่วมกับเขานบีไม่เคยจัดเอ้าเวลาเราบอกนบีไม่เคยจัดแล้วจัดไม่ได้หรอกเอ้านั้นทำต่อไปอย่าเลิกนะอย่าเลิกนี่แหละนบีถึงบอกว่าเดี๋ยวพอนั้นมันก็จะแปลกหน้าเดี๋ยวเวลาอิสลามมาอย่างรุ่งเรืองแล้วอิสลามก็จะอะไรเขาเรียกดรอปลงเริ่มโลเวลาอิสลามกลับมาเฟื่องฟูอีกทีนึงก็กลายเป็นคนแปลกหน้าเหมือนกับมูฮัมหมัดอับดุลวะฮับที่เขาเรียกว่าวะฮบีพี่น้องรู้ไหมซาอุดีอาระเบียในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรบูชากุโบบูชากุโบจนกระทั่งแบบไปตะวาฟที่กุโบที่ไบตุลลอฮ์ไม่ไปแล้วไปตะวาฟกุโบสร้างมักกอมนี่เขาเรียกฟูซูฟีตาริกัตและในซาอุดีเยอะมากมูฮัมหมัดอับดุลวะฮับเป็นอุลามะที่เรียกร้องซุนนะห์นบีแต่มูฮัมหมัดอับดุลวะฮับทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นเหมือนกับเรียกเป็นโต๊ะครูทำอะไรไม่ได้แต่เขานั้นในยุคนั้นเผอิญมีเจ้าเมืองในเมืองเนี่ยในประเทศซาอุดีมีตำบลหนึ่งเป็นเขาเรียกเป็นเจ้าเมืองคราวนี้เจ้าเมืองก็มีทหารก็เจ้าเมืองคราวนี้จะให้ตัวเองเนี่ยบริหารประเทศไปอย่างเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเจ้าเมืองต้องมีอุลามะอยู่เคียงข้างก็ไปจับมือกับมูฮัมหมัดอับดุลวะฮาบเวลาจับมือกันแล้วมูฮัมหมัดอับดุลวะฮาบเจ้าเมืองก็โอ้โหกูสบายแบบใครถามปัญหาศาสนาตอบเอาอย่างบังใช่ไหมเป็นเจ้าของร้านในร้านค้าใครมาถามอะไรเดี๋ยวกูอาจารย์มันว่าไงเราตอบเลยคราวนี้มีโต๊ะครูอยู่เคียงข้างฉะนั้นใครเนี่ยถ้าเป็นนักธุรกิจก็ดีนักการเมืองก็ดีถ้ามีโต๊ะครูอยู่เคียงข้างนะโอ้พี่น้องไปโลดแต่ต้องเอาโต๊ะครูจริงๆนะไม่ใช่เดี๋ยวไม่เอาโต๊ะครูหรอกเอาไปเดี๋ยวแหละเวลาไม่ตรงก็โต๊ะครูเงียบๆหน่อยนะอย่าเนี่ยเอากันใหญ่แล้วละหมาดฮายัดอัลลอฮ์ผมไม่รู้ว่ามุสลิมทำไมออกตัวแรงจังโอ้โหออกต่อท่านละหมาดฮายัดกันโอ้โหคนนู้นก็ขอดูอาคนนี้ทำขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยถึงท่านละหมาดฮายัดกันเนี่ยอัลลอฮ์แต่ไม่ต้องบอกเรื่องอะไรรู้นะที่กำลังแรงๆอยู่ทุกวันเนี่ยมี24ชั่วโมงเลยข่าวดูมุสลิมจัดละหมาดฮายัดอัลลอฮ์ละหมาดฮายัดให้ใครเนี่ยสืบไปสืบมาอ๋อคุมมีเด็กอิสลามอยู่คนนึงโอ้โหคราวนี้เอาใหญ่เลยไปเอากันตรงนั้นเลยอัลลอฮ์ยารอบมันทำไมออกตัวแรงขนาดนี้ละหมาดฮายัดพี่น้องรู้ไหมเป็นหะดีษดออีฟแค่หะดีษก็อ่อนแล้วแล้วก็ไปเอามาเป็นละหมาดมีอิหม่ามมีมะมุมสูตรใครอ่ะแล้วนบีบอกซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีพวกเจ้าจงละหมาดเสมือนอย่างเห็นฉันละหมาดนบีเคยละหมาดฮายัดร่วมกับซอฮาบะห์เหรอแล้วเราไปตั้งละหมาดฮายัดกันได้ยังไงเนี่ยเวลาเราออกมาบอกนั่นแหละแปลกหน้าแหละ
เวลามาบอกไอ้พวกนี้พวกแรงเดี๋ยวไม่ช้ามันก็เหมือนเราเขาก็ไปอ้างโต๊ะครูสิมีโต๊ะครูอยู่คนนึงแก่แล้วตอนก่อนก็โอ้โหซุนนะห์จัดมาตอนหลังๆเขาว่าไงเฮ้ยดูดิพวกซะระบัดตามเราแล้วอ๋อไอ้เด็กรุ่นหลังที่จะมาเรียกเราสุนนะห์งงเลยเอ้ยมันไปได้ไม่กี่น้ำหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วก็จริงๆด้วยสุนนะห์พวกเราเวลาแรงเปี้ยงเปี้ยงพักเดียวงงเนี่ยแล้วเวลาเราไม่แรงหูอาจารย์ไม่แรงว่ะไม่ได้อย่างใจว่ะนอมแนมว่ะอ้าวมันจะให้เราแรงยังไงก็มันแล้วมันเป็นยังไงเราสอนซุนนะเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยที่จะอ่อนแล้วไม่เคยจะแข็งนบีบอกไปเช็คประวัติผมได้ผมเคยตอบแบบไหนผมก็ตอบแบบนั้นตลอดนี่โอ้ยอะไรอ่ะไม่นั่นเลยอ่ะกลายเป็นหาว่าเราเป็นตุ๊กคู่โลกสวยอีกเวลาเราบอกอย่าไปยุ่งผมสอนซุนนะตลอดเราต้องมองโลกให้สวยฉะนั้นใครบอกตุ๊กคู่โลกสวยนะผมดีใจก็ต้องมองโลกสวยดิถ้าลองมองโลกไม่สวยทะเลาะกันไหมบังทะเลาะกันนะต้องมองโลกให้สวยแล้วยืนหยัดซุนนะเคยตอบยังไงก็ตอบแบบนั้นตอบตามที่เรารู้ไม่ต้องเปลี่ยนฉะนั้นตรงนี้แหละพี่น้องอะไรก็แล้วแต่คำว่าแปลกหน้าเนี่ยมันจะมาตอนเริ่มต้นแต่เวลาเนี่ยตอนเนี้ยก่อนๆเนี่ยจะมีเหรอซุนนะสอนกันแบบนี้นี่มีกันทุกผมเชื่อนะครับมีทุกมัสยิดแต่จะมีกี่คนเท่านั้นเพราะที่ผมรู้แบบเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะโทรมาอาจารย์เนี่ยผมไปละหมาดตะรอเวีย8อิหม่ามเอา20ผมเลิกก่อนได้เปล่าผมก็บอกไอ้เลิกก่อนนะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าอย่าเลิกตอนเขายังไม่ให้สลามก็แล้วกันเพราะละหมาดจบตอนไหนมุตะฟาใช่คราวนี้เขาละหมาด20ก็โต๊ะครูแปงอ่ะใครอยากได้ผลบุญเท่ากับละหมาดทั้งคืนต้องตามอิหม่ามแล้วจนกระทั่งอิหม่ามเลิกตอนไหนเราก็เลิกตอนนั้นไอ้นั่นเรื่องผลบุญจะเอาทั้งคืนไม่ได้เกี่ยวว่าละหมาด8แล้วเลิกไม่ได้ไม่เกี่ยวเพราะละหมาดเลิกตอนไหนสลามก็จบก็ฉันหลักละหมาด8น่ะฉันไม่เอาผลบุญทั้งคืนน่ะเดี๋ยวฉันไปหาทุกอื่นฉันไปนู่นเดี๋ยวฉันไปทําวิเตสนู่นเดี๋ยวฉันไปซิกรุลลอฮ์ก็ได้ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีโอ้โหนบีบอกใครซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีเนี่ย100ครั้งไอ้บาปของเขาเท่ากับถึงแม้จะมีเท่ากับฟองน้ำในทะเลมหาสมุทรอัลลอฮ์ก็ยกให้แล้วก็ไปเอาต้องอื่นก็ได้โอ้โหต้องละหมาดแล้วก็สุดท้ายใจทรมานอัลลอฮ์กูทำไงดีวะเนี่ยตัวกูบอกว่าต้องละหมาดให้เลิกพร้อมอิหม่ามก็เลิกพร้อมอิหม่ามตอนสลามใช่ไหมเราเลิกพร้อมอิหม่ามเราก็แปลดิเราเพิ่มอิหม่ามแค่ว่าอิหม่ามเขาแข็งแรงไม่งั้นมันต้องไปขี้ได้ไม่บังอัลลอฮ์อักบัรอิหม่าม8แล้วไม่ต้อง8ก็ได้สมมุติว่าเราได้ไปสัก6ปวดท้องขี้เลิกได้ไหมแล้วทำไงเรากว่าเราจะเสร็จอิหม่ามมันอะไรนะกุญยากุญวันรอกุญยากุญวันรอวันดูฮากุญวันรอจบแล้วเพิ่งจะล้างก้นแล้วตกลงวันนั้นทำไงไม่ได้ผลบุญทั้งคืนนี่ไงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับเวลาเราไปละหมาดเนี่ยเพื่อให้เกิดความสบายใจถ้าอยากคนแปลกหน้าก็เขาละหมาด20เราก็ละหมาด8แล้วเราก็จะกลายเป็นคนแปลกหน้ามีอยู่เจ้าหนึ่งครั้งหนึ่งผมไม่แหละไปต้องเจ้าไหนหรอกผมก็ถูกเชิญไปกินบุญผมก็ไปเชื่อไหมเขาไม่ทำอะไรกันเลยเขาดังเครียดก็เชิญเราก็มีคิดนี่เวลาเขารู้ว่าเราไปใช่ไหมพวกที่จะทำไอ้เนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาก็ทำไม่ได้เขาเกรงใจโอ้โหเกรงใจเราอัลลอฮ์ไอเราก็เริ่มเครียดแล้วจะนั่งอยู่หรือจะไปดีอัลลอฮ์มีคนญาติยูซุฟกลับไปบ้านก่อนก็ได้ให้ผมกลับบ้านก่อนแล้วเวลาเขากลับเวลาผมลงบันไดเท่านั้นแหละอิลาฮะดอรอติน นบีมุสตะฟามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฟาติฮะมาชาอัลลอฮ์ลั่นเลยครับนี่ไอเราเดินกลับเนี่ยตัวหิวเลยอัลลอฮ์เฮ้ยเรานั่นนะถูกเขาเชิญให้กลับบ้านก่อนเขาบอกว่ายูซุฟไม่ทำก็ไม่เป็นไรยูซุฟกลับบ้านก่อนญาติผู้ใหญ่เวลาเรากลับเขาก็ทำแล้วตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่ได้เคยขึ้นคุตุบะอีกเลยผมก็ลองไปผมนี่เป็นคนแปลกหน้าเลยแล้วหลังจากที่ผมไม่ได้ขึ้นคุตุบะผมก็ไม่กลับไปที่นั่นอีกเลยไม่กลับไปละหมาดจะห้าเวลาหรือวันศุกร์ผมไม่กลับไปเลย
ผมไปตอนมีคนตายอย่างเดียวเพราะว่าไปแล้วเขาทรมานวันที่ผมไปวันนั้นกลับไปบ้านไปละหมาดวันศุกร์อัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมเขาเครียดกันทั้งสุราเลยจะเอาไงดีว่าจะให้ผ้าสารบัญเขาต้องโยนผ้าไงเวลานั้นเขาโต๊ะบิลานใช่ไหมเขาจะเอาผ้ามาแล้วจะวางใครล่ะผมนั่งหน้าเขาล้อสุกแรกอ่ะเขาก็มองไปหาทางโต๊ะพอเตปเก่าเอาล้อทำหน้าขยิบตาเอาล้อเรามาที่นี่เขาทรมานกันทั้งหมู่เก็บเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเราสงสัยต้องเป็นคนแปลกหน้าเขาคงกลัวนึกว่าใครมานึกว่าไอ้นั่นนะพวกอะไรนักฆ่าพวกอะไรนะไอ้ทิมตัดหูคนน่ะอะไรนะตัดหูคนน่ะองคุลิมานเอ้ยตัดนิ้วอ่ะอ๋อไม่ใช่หูใช่มั้ยอ๋อตัดนิ้วอาจารย์นี่แสดงว่าเก่งฉะนั้นเวลาไม่ไปแล้วก็ผมเวลาครั้ง2ไปลองอีกทีนึงคราวนี้เขาวางแผนเลยเวลาเห็นผมปุ๊บมึงไม่ต้องทำไอ้คนโยนผ้าเนี่ยไม่ต้องใครๆแล้วนะเอาไปให้คนนี้เลยไอ้นั่นก็ขึ้นไปอ่านกุตุบะสั่นพอผมนั่งข้างหน้าผมก็นั่งก้มหน้ามันอ่านกุตุบะสั่นแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ไปอีกเลยเป็น10ปีแล้วไม่เคยกลับไปละหมาดที่สุเราะห์เลยเพื่อให้เขาได้สบายใจเมื่อเขาได้สบายใจก็โอเคเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้านบีบอกว่าถ้าเดินตามซุนนะห์นบีนะจะกลายเป็นคนแปลกหน้าทุกสถานที่ไปละหมาดไม่ใส่หมวกเคยไปละหมาดสุเราะห์นู่นแล้วจะโดนเลยแหละใครละหมาดไม่ใส่หมวกนะที่ไหนนะข้างในนู่นน่ะฮะไม่ใช่ข้องหนึ่งกับพี่แต่อีกที่หนึ่งนั่นเขาเอาหมวกมาใส่หัวเลยอะไรน่ะเข้าไปข้างในพวกมีพวกใบๆพวกอะไรสุราฮะมัสยิดฮารูนใครไปละหมาดไม่ใส่หมวกนะผมไปอยู่ครั้งหนึ่งไปละหมาดกับพวกเชื่อไหมมันมีคนขึ้นมาเลยนะกำลังละหมาดอยู่มันเอาหมวกมาใส่พวกผมก็เลยไม่ใส่หมวกไม่ได้เลยที่นั่นเขาฮานาฟีละหมาดต้องใส่หมวกด้วยมันจับใส่หมวกเลยอร่อยโอ้มีที่เดียวเอาใครลงไปคุณนะถ่ายวอนี่ยังอยู่นะมันเอาหมวกเนี่ยหมวกอย่างก็เป็นไม้อะสารอะเขาไม่ใช่หมวกแบบนี้หรอกก็จะเป็นแบบคล้ายๆตะกร้าแล้วมาใส่หมวกเลยเนี่ยไปนั่งอย่างเงี้ยนะเอาหมวกใส่หมวกให้หมดแหละครั้งหนึ่งรอดูเนี่ยดูคนในความที่แตกต่างถ้าไปละหมาดที่อะไรตราดไอ้แม่สอดใครเคยไปละหมาดยังโอ้โหต้องออกแล้วจัดทัวร์มุตฟาถามว่าจัดทัวร์ไปแม่สอดทำไมจะไปละหมาดที่แม่สอดละหมาดที่แม่สอดผมไปละหมาดซุบฮ์เขาเชิญไปบรรยายก็ขึ้นไปเลยละหมาดซุบฮ์กันอิหม่ามวะลัดดอลีนเราก็เลย3คนอามีนเขาเงียบกันหมดเลยบรรแล้วเขาไม่อามีนที่นั่นอัลเลาะห์นี่ความที่เสียรู้2ที่ไอ้ตอนเขาเอาหมวกใส่หัวแล้วก็ไปละหมาดเราอามีน3คนเขาไม่อามีนที่นั่นฉะนั้นตรงนี้แหละถ้าเราเดินตามซุนนะเราก็จะถูกมองแปลกหน้าอยู่ตลอดเวลาและเวลาไปทางไหนเขาก็จะซุบซิบกันมาแล้วมีแฟนขับผมอยู่คนหนึ่งความรักผมเนี่ยรักแต่เขาก็ยังเลิกไม่ได้เขาบอกยูซุปเข้าใจนะเข้าใจวะนะวะนั่นเขาแต่วะก็รักยูซุปเอางานนี้เอาแล้ววะทำบุญเขาก็เชิญละเบตอนบ่ายโมงยูซุปเดี๋ยวมาตอน3โมงเย็นนะเชิญเหมือนกันแต่คนละไฟเวลาเขาเชิญปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยมาเขาก็เตรียมอาหารไว้เราตอน3โมงเย็นเพอเอิญไอ้บ่ายโมงนะต้องอิหม่ามมาช้าเอาแล้วสิอิหม่ามมาบ่าย2เพิ่งจะเริ่มทำพิธีผมก็ขับรถไปแล้วลงไม่ได้จะลงไปได้ยังไงล่ะจอดรถมีละแบจำแล้วนะอาจารย์ไปขึ้นเลยอ๋อเราอู้ชุดเอาขึ้นก่อนกำลังปวดท้อง
อัลลอฮ์แล้วเขาจะเสร็จนานน่ะเวลาเขาเสร็จเขาเดินลงไอ้โต๊ะอิหม่ามเขาก็รู้แล้วอ๋ออาจารย์ยูซุฟเวลาเขากลับกันหมดผมก็ขึ้นไปอัลลอฮ์เสียเชิงไปแล้วเขาก็เชิญนะให้ไปตอน 3:00 น.นั่นแหละอีกครั้งนึงเขาก็ทำบุญแบบนี้แหละบ้านญาติอัลลอฮ์เขากำลังอ่านบาสัญญีกันเลยไอ้เราก็นึกว่าเขาจบแล้วอ่ะเราไปก็ไม่ทันนี่ก็น่าจะเลิกหมดแล้วแหละเวลาเราเปิดรถลงไปไอ้เจ้าภาพเชิญๆอาจารย์เชิญอัลลอฮ์ดึงมือผมขึ้นไปนั่งตรงบาสัญญีอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องจะไปไหนวันนี้อาจารย์นั่งอาจารย์นั่งอดโจยจริงๆเราแม่นแต่มันอ่านไม่ได้ถ้าอ่านแล้วมึงคลิปมึงขึ้นเนี่ยอยู่สุพงศ์กวีกลับแล้วกลับลำนั่นน่ะดีนะไม่มีใครถ่ายคลิปอัลลอฮ์ให้นั่งตรงบัสัญญีเลยเอาอยู่นี่หันซ้ายหันขวาโอ้ยทำไงถ้าเราไม่อ่านมันก็น่าเกลียดถ้าอ่านก็เสียคนเราก็ทำเอาอาจารย์อ่านหน่อยเอาหน่อยผมอ่านไม่เป็นอาจารย์เอาหน่อยนะเอาหน่อยมันเอามาวางเลยอ่ะโอ้โหรู้จักอาจารย์รอฟิกีคุรุสวัสดิ์ไหมไม่ทันรู้จักเลยโอ้โหอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยโอ้โหแล้วให้ผมไปนั่งข้างนั่นถามสิจะทำไงมุตตอฟาอัดโจแล้วเราจะทำไงเอาอ่านหน่อยไหมแหมคนเรียนอาหรับมาต้องอ่านได้ไม่เกรงใจญาติจะโดนแล้วไอ้เบาะนี่เอาโลจะให้เราอ่านดูจริงเราเซียนเราทำทุกอย่างแหละแต่ไอ้ที่เวลาทำเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะเราไม่รู้ก็เพราะที่ผมต้องไปเรียนนอกขอบคุณนะอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ได้ให้ผมไปเรียนนอกถ้าไม่อย่างนั้นนะที่ไปเรียนนอกเพราะอะไรอ่ะผมไปเอาครูผมเนี่ย 3-4 คนให้ไปโจ้กับอาจารย์สายสุนนะไม่มีใครไปผมบอกอาจารย์ปะลุยอะไรไอ้ซิกูโบก็ไม่ได้บัสันยีก็ไม่ได้เราโมโหพวกคณะใหม่เราก็ด่าพวกคณะใหม่เหมือนกันแหละผมไม่คิดว่าผมจะมาเป็นแบบนี้เลยฉะนั้นเวลาใครด่าผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เราเคยด่าเขามาเพราะเราทำทุกอย่างไอ้น้ำบุตรก็ทำเฝ้ากูโบก็ฟาวเนี่ยตรงข้ามเนี่ยจักรู้ไหมไอ้เนี่ยสุราดารุสุนีอันเก่าชื่ออะไรสุนีอันหนึ่งฮูดานักชายคลองจะมีกูโบอดีตชายคลองมีกูโบนะเก่านั่นแหละกูโบนั่นแหละผมเฝ้ามันนี่นี่อดีตผมคือละพันฟาวทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอะแล้วก็กับพวกนั่งอ่านก็ดิเอามูตอฟาเอาไปก่อนว่วงนอนมาได้หยุดผมขึ้นผมก็นอนคิดดูนอนกินกันแดงโบเลยเสือปูขนมปังปี๊บชากาแฟน้ำตกโอ้โหทุกอย่างเขามาบริการเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วแล้วเราได้ตังค์ด้วยโอ้โหมึงเสร็จกูแล้วคิดดูเนี่ยสุเหร่านี้แหละถ้าใครรู้จักกูโบนี่นะที่อยู่ชายคลองเนี่ยผมทำมาหมดแล้วเขียนยันแปะบ้านเขียนมาแล้วเขียนยันเลยพี่น้องเขียนยันแปะกันผีเราก็หืมเขาว่าเด็กปะเนาะพวกเด็กบริสุทธิ์โอ้คิดว่าพวกเราบริสุทธิ์เขียนแล้วไปแปะผีจะไม่เข้าบ้านผมก็เอามั่งเดี๋ยวก็ไปแปะบ้านทุกมังวันอัลลอฮ์พี่น้องทำทุกอย่างน้ำบุตรมาเอาคนหนุ่มๆผมเพิ่งอายุประมาณ17-18แล้วก็ให้นั่งตรงโอ่งใบหนึ่งเวลาก็นี้เขาผมก็นั่งรอบโอ่ง3คนเด็กหนุ่มแล้วผู้ใหญ่เขาก็อ่านยาซีนเวลาถึงมูบีนเนี่ยเวลาคำประโยคไหนถึงมูบีนก็มูบินพูดและน้ำนั้นก็เอาไปเก็บไว้กินมะผมยังเอาเก็บไว้เลยขึ้นบนหลังตู้เลยเวลาใครทำไข่หน่อยไปตักมากินแล้วไปตักไม่รู้ว่าขิงจกลงไปเปล่านี่แหละเวลาเราเปลี่ยนแปลงตอนเนี้ยกระทั่งโรงเรียนนะเขายังผมเข้าเรียนไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้อะเพราะเวลาเข้ามาเนี่ยเขาให้ไปเขาเชิญแต่เข้าไปนะโอ้โหมองผมนี่นะเหมือนตุ๊กแกเลยมาละไอ้คณะใหม่แม่ทรยศโรงเรียนโอ้โหแล้วผมเรียนโรงเรียนดังด้วยเอาสองนี่อันนี้ก็อันนึงไรนู่นอีกอันนึงสองเรียนตรงเนี่ยแล้วอันนี้7ปีแถวน้องจองเนี่ย17ปีแล้วก็ตรงวัดกลางลาดพร้าวนั่นอีก2ปีอ๋อ
อัลลอฮ์ผมกลับมาปุ๊บเขาเชิญผมบรรยายเลยเท่านั้นแหละไม่เชิญอีกเลยผมจบมา20ปีไปโรงงานอยู่2ครั้งครั้งที่3ไปไม่ได้แล้วเพราะเขามองอย่างนี้เลยมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วแล้วตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ไปอีกเลยหลบเลยแล้วก็มีครูที่เขาผู้ใหญ่หน่อยเขาก็บอกว่ายูซุฟอย่าแรงนักนะอย่าแรงอัลลอฮ์แรงอะไรอ่ะสุดท้ายเขาให้ฉายาผมว่านอกคอผมก็มานั่งนึกนี่แหละหะดีษนบีบอกว่าเวลาเอาซุนนะห์นบีมาบอกนะจะกลายเป็นกุรอบะแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยให้พี่น้องรู้เลยนะครับเกียดปลาไหลกินน้ำแกงเกียดอะไรนะเกียดปลาไหลกินน้ำแกงรู้ไหมเขาไม่ชอบโต๊ะครูซุนนะที่เมืองไทยแต่สุดท้ายไปละหมาดตามซูเดสได้ซูเดสคณะใหม่วะฮบีชัดเลยแต่ไปละหมาดโอ้โหซูเดสเพาะลองสิสมมุติอาจารย์ฟาริดเพาะอาจารย์มูริดเสียงเพาะอีพวกนี้เดี๋ยวผมไปละหมาดที่หลวงแพ่งถิ่นเราก็ขึ้นไปเขาก็ให้เราเป็นอิหม่ามเชื่อไหมมีคนออกดูนึงออกจากละหมาดเลยเขาบอกไม่อ่านบิสมิลลาห์เขาก็มาละหมาดไอ้เรารู้ได้ยังไงก็สายเราอยู่ข้างหลังมันก็มีพวกเราเวลาละหมาดเสร็จแล้วอาจารย์มีอยู่กลุ่มนึงเขาไม่ละหมาดตามอาจารย์เขาก็ละหมาดอยู่แล้วอัลลอฮ์แหละเวลาอาจารย์ขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์เขาออกเลยเขารู้เฮ้ยอ้าวแล้วรู้ได้ไงเขาบอกกันว่าอยู่ไปตามคณะใหม่แม่ไม่อ่านบิสมิลลาห์อ่ะดูพี่น้องแต่เวลาไปถึงซูเดตถ้าใครได้ไปฮัจตามซูเดตเห็นไหมละมาตามเฉยเลยใครจะซูเดตเอ้ยฮูไซฟีเอ้ยมูไอกิลีเอ้ยซากอมิดีตามได้หมดแล้วก็ไปซื้อมาแต่เวลาถ้าต้องครูสอนซุนนะห์ที่เมืองไทยไม่ได้ละมาตามได้ยังไงซูเดตอ้าวเวลาไปถึงที่นั่นไปตะวาฟตะวาฟนี่ขอให้เนียดออกก่อนนะอ้าวถ้าใครได้รู้เนี่ยถ้าอยู่เดิมๆเนี่ยไปเนียดลาออกจากมัซฮับชาฟิอีตั้งใจท่านอิหม่ามชาฟิอีข้าพเจ้าขอลาออกก่อนตอนตอวาฟเดี๋ยวเสร็จตอวาฟข้าพเจ้าจะมาเข้าใหม่แซ่สอนอย่างนั้นแซ่สอนแบบนี้เลยอ้าวมะมุมไอ้พวกลูกหัจญ์ที่ผมรู้เนี่ยเพราะผมเคยไปมากับเขาตอนก่อนจะมาจัดฮัจญ์เนี่ยก่อนไปเลยเราก็ไปถ้ามีมีเนียดออกจากมัสยิดด้วยอิหม่ามชาฟิอีตายไปลากับใครวะเนี่ยอ๋อตั้งเจตนาเหมือนเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เลยท่านอิหม่ามชาฟิอีข้าพเจ้าขอลาออกก่อนดูเวลาลาออกเสร็จแล้วเวลาตะวาฟเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาเนียดใหม่ขอเข้ามัสยิดชาฟิอีใหม่ทำไมเขาทำอย่างนั้นรู้ไหมพี่น้องเพราะว่าเวลาตะวาฟเนี่ยมันจะมีการเหยียบเท้ากันแล้วกับผู้หญิงผู้ชายจะถูกกันเพราะว่าบางมัสยิดเขาไม่ถือว่าเท้าเป็นเอาเนาะฉะนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่จะเดินไม่ใส่ถุงเท้าถ้าใครไปที่นั่นจะเห็นเลยผู้หญิงเนี่ยเดินไม่ใส่ถุงเท้าเยอะเพราะมันมาจากหลายที่แล้วยังไงก็ต้องเหยียบเท้ากันถ้าถูกกันนี่เอ้ยมาสับชาวีกระทบผู้หญิงเสียนละมานี่ลาก่อนเดี๋ยวมาเข้าใหม่นี่แหละเขาทำแบบนี้เวลาทำแบบนี้แล้วเวลาเราไปผมจัดเองบ้างโอ้โหถูกโจมตีการเดินทางไปทำฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมการไปทำอุมเราะห์ต้องมีมะห์รอมแต่นี่เดี๋ยวนี้ซุนนะห์บางกลุ่มไม่มีมะห์รอมก็ได้แล้วเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งด่าโทรมาด่าผมดูดิเที่ยงคืนผมต้องนั่งทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่งเที่ยงคืนลูกๆภรรยาตื่นกันหมดเลยทำไมเข่งนั่นไงแม่ทำเป็นเข่งทำไมกับเขาไม่มีผัวไปไม่ได้เลยเขาจะไปกับผมตอนแรกเขาคุยดีอาจารย์ฉันนะอยากจะไปอุมรอกับอาจารย์ช่วงรอมฎอนเพราะว่าแซ่อื่นเนี่ยเขาไม่ได้จัดช่วงปลายรอมฎอนเขาจัดต้นฉันเนี่ยอยากจะไปแล้วก็ฉันจะไปได้เปล่าเราก็ถามว่ามีมาหรอมั้ยแล้วเขาบอกไม่มีก็ไปไม่ได้สิเวลาไปไม่เท่านั้นแหละมึงเอ้ยเล่นผมเกือบครึ่งชั่วโมงมึงเราก็โต้ตอบเราก็โมโหแล้วสิแต่ว่าตอนหลังฮัจญะห์ผมไม่อยากเถียงแล้วผมแย่เนี่ยนะแซ่นั่นเขายังที่เขาบอกซุนนะห์เขายังเอาไปเลยฉันยังไปมาแล้วเลยกับเขาให้ไปได้เนี่ยมันเป็นแซ่อย่างนี้แหละซุนนะห์เนี่ยดูเวลา
ไม่มีมะห์รอมเอาไปนบีบอกเลยนะครับผู้หญิงเดินทางไม่มีมะห์รอมบาปแล้วก็ใครไปทำฮัจญ์เนี่ยอุลามะฮ์ฮุกมเลยอาซิมะตันมุรตะกิบะตันบาปใหญ่เลยคนที่เดินทางไปทำฮัจญ์อุมเราะห์โดยไม่มีมะห์รอมเนี่ยนบีบอกยังไงรู้ไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งจะไปทำฮัจญ์แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่มีมะห์รอมเพราะสามีนางไปลงชื่อจะทำสงครามคราวนี้ผู้ชายคนนี้ก็ไปบอกกับนบีบอกท่านนบีภรรยาจะไปฮัจญ์แล้วก็ข้าพเจ้าไปร่วมกับเขาไม่ได้เพราะข้าพเจ้าเนี่ยลงชื่อแล้วที่จะไปออกทำสงครามนบีบอกยังไงไหมให้ไปลาออกทั้งนบีต้องการทหารเพื่อจะไปรบอ่ะแต่นบีบอกจงออกไปลาออกเลยแล้วก็เดินทางไปเป็นเพื่อนภรรยาของเจ้าไปทำฮัจญ์แล้วนบีก็บอกหะดีษต้นนึงอ่ะลาตุซาฟิรินมัรอะตุอิลลามะอะฮะซูมะห์รอมินผู้หญิงคนหนึ่งอย่าเดินทางโดยไม่มีมะห์รอมแบบอ้างร้างข้างแรมเป็นวันทั้งวันเลยนะ2วัน3วันอย่างเงี้ยโดยไม่มีมะห์รอมเนี่ยไม่ได้แต่มีแซ่บางแซ่รับแล้วทำไงฮะนี่แหละทางการซาอุดีก็เลยออกกฎให้ถ้าอายุไม่ถึง40ต้องมีมะห์รอมดูซาอุดีเขาออกกฎแต่ถ้าอายุ40แล้วไปได้คราวนี้แซ่ก็เล่นสิมาหรอมตามพาสปอร์ตอย่างผมนะเป็นคนนำมาไม่ใครยังโสดมา4คนเพราะว่ามีเมียได้4คนตามหลักเขาก็ให้ลง4คนผมนาอีมผม4สมมุติผม4นาอีม4อาจารย์สมิธอีก4โอ้โหฟันไปเท่าไหร่แล้วไปโอ้โหนี่ภรรยาผมอนุทั้งนั้นเลยต้อนกันไปแล้วก็ไม่มีมาหรอมจำมาเลยนะครับอันตรายผู้หญิงที่ไปไม่มีมะห์รอมเนี่ยไอ้ที่ดีเนี่ยก็มีแต่ถามว่าผู้หญิงที่ไม่มีมะห์รอมไปล่ะไปตะวาฟอ่ะบางเป็นแซ่แล้วก็ผู้หญิงไม่มีมะห์รอมบางมาพาเขาไปตะวาฟหน่อยสิบางมาจะอยู่ยังไงแล้วมันต้องเกาะถ้าไม่เกาะหลุดแล้วเขาจะเลือกเกาะตรงไหนอ่ะบางมาจะให้เกาะตรงไหนเดี๋ยวจะรู้ว่าผมเนี่ยเขาเกาะตรงไหนฮะเกาะเอวไม่กลัวผ้าหรือเปล่าฮะมันดึงแล้วนุ่งเกงในไม่ได้ตะวามเนี่ยมันต้องเกงในมันต้องจะทำยังไงเอาบะให้เขาเกาะตรงเอวเวลาเดินไปมันแน่นเดี๋ยวเขาก็เอาอกมาทิ่มหลังบังเดี๋ยวก็ถอยเดี๋ยวก็ทิ่มบังจะทำยังไงไม่รู้สึกฉันมันแรมโบ้คนเหล็กถูกกูไม่รู้สึกมึงถูกกูไม่สาบังสาไหมแล้วคราวนี้หลังจากนั้นบังพาไปเลี้ยง KFC หน่อยสิพอซาอุดีขาย KFC KFC 3วันบังจะอยู่ไหวไหมเมียก็ไม่มา เห็นไหมอัลเลาะห์นี่แหละคนไม่มีมะห์รอมน่ะอย่าไปบอกอาจารย์ฉันอายุ50จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าว่าถ้าอยู่ใกล้ชิดไม่คิดอะไรมันก็คิดบ้างแหละเอาละ50ยังคิดเหรออาจารย์ไวเลยไวโอ้โหแล้วจริงๆนะพี่น้อง40อัพนะผู้หญิง40อัพนะที่ผมไปสืบมาแล้วโอ้โหไฟแรงต้องสวยไม่ต้องถามของจริงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาไม่มีมะห์รอมมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีมะห์รอมเรามีผู้หญิงมีประจำเดือนลูกสาวเขามีประจำเดือนเวลานั้นมันก็ไปตะวาฟไม่ได้ต้องรอก่อนคราวนี้เวลาตะวาฟวันหลังก็ต้องไปคนเดียวคราวนี้อย่างผมเป็นแซ่ดำถ้าเขามีมะห์รอมไปด้วยเขาก็เราไปเดินด้วยแต่พ่อเขาก็ไปด้วยแต่ถ้าพ่อเขาไม่ไปเขาจะเกาะใครบังแล้วมันเกาะอย่างนี้แล้วก็โอ้โหแล้วบางทีมันดึงผ้าเราก็กลัวใช่แล้วตอนนี้ใครจะลงลานตะวาฟต้องใส่ชุดเอียรอมมันไม่ให้ใส่โต๊บแล้วเพราะว่าถ้าใครใส่โต๊บตะวาฟข้างบนถ้าจะใส่ชุดเอียรอมต้องรอผมเนี่ยทหารล้นเรียบร้อยแล้วเวลาจะพาผู้หญิงไปตะวาฟต้องแปลงกายหลอกนี่บาปอีกแล้วนี่เฮ้ยดูดิไปหลอกทหารตำรวจที่ลานตะวาฟมาเลยดีเนี่ยมันไม่เช็คกับเกงในพวกเราก็ขำกันสิคราวนี้จะพาใครไปก็ต้องสวมผ้ากันนี่แหละเวลาเราทำแบบเนี้ย
ผู้หญิงเคยโทรมาด่าผมอ่ะยันเที่ยงคืนน่ะผมนึกว่าใครโทรมาป่านี้เดือดร้อนนึกว่ามักเป็นอะไรอะไรก็ครับอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาว่าหาว่าเราเข่งมันไม่ใช่เข่งหรอกเอาตะสมมุติไปอุมเราะห์ได้หัวละ3เพนหัวละ 3,000 หัวละ 3,000 มันคุ้มกันมั้ยจะบาปทั้งทีมุตฟาเออได้สัก2ล้านเอาบาปก็ยอมเว้ยเดี๋ยววันหลังกำลังกันฉะนั้นตรงเนี้ยให้เรารู้ไว้เลยว่าถ้ามุสอฟาตั้งว่าอิสลามมาแบบถ้าเราทำตรงกับนบีเมื่อไหร่ในกลุ่มชนที่เขาไม่ชอบหรือเขาไม่สนใจซุนนะห์นบีนะเราจะกลายเป็นคนแปลกหน้าและเราจะบอกเขาไม่เอาซุนนะห์ได้ไหมไม่ไม่ได้เพราะบางอันเขาก็เอาไงละหมาดเขาก็เอาบวชเขาก็เอาเขาก็กลัวอัลลอฮ์เขาก็อยากได้เข้าสวรรค์แต่เขามีเสริมไอ้จุดเสริมนี่แหละถึงมันกลายเป็นบอดออแปลว่าเฮ้ยบิดอะห์ชั่วเลยแม่เอาแรงแค่บิดอะห์พอแล้วนะโอ้โหอาจารย์บิดีนอันนั้นต้องยกเว้นอาจารย์อบิดีนเนี่ยนะเชิญแล้วนะรีบเชิญเพราะอาจารย์อบิดีนเนี่ยมันหน่วยกล้าตายผมเนี่ยสู้อาจารย์บิดีนไม่ได้ครับมีคนบอกอาจารย์ไปลุยเลยไม่เอาไปเราก็บอกเลยนึกในใจกูไม่เก่งกูไม่เอาถ้าเก่งเมื่อไรพี่น้องเริ่มมีศัตรูแม้กระทั่งโต๊ะครูเดียวกันถ้าเก่งเมื่อไรนะมันจะมีศัตรูทันทีเลยแม้กระทั่งโต๊ะครูไม่ยอมกันมาสอลาบางอันโอ้โหดูดิมาสอลาบางอันคำถามบางอันตอบไม่ตรงกันเอากันแล้วโต๊ะจีนเป็นยังไงโต๊ะครูซุนนะห์กลุ่มนี้บอกได้อีกกลุ่มนึงบอกไม่ได้ยอมกันไหมเพราะเก่งทั้งคู่อะแล้วใครจะตัดสินมุตฟาไปตัดสินใครถูกก็เอาสถานทูตฉะนั้นตรงเนี้ยให้เรารู้เลยทุกเรื่องคนเหล่านี้เขาเอาซุนนะห์นบีแต่เขาเอาสิ่งที่มันเกินด้วยเวลาอะไรก็แล้วแต่ถ้าดีอะไรที่คิดว่าดีเขาเอาหมดนะครับอ๋อไอ้นี่มันของมันดีนบีนะครับวันหนึ่งนบีเรียกซอฮาบะห์มาแล้วก็เอาไม้ขีดบนทรายนี่แล้วนบีก็บอกว่าซอฮาบะห์อิบนุอับบาสบอกว่าคอตอลานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตอนมุสตากีมานบีขีดบนทรายเนี่ยขีดเส้นตรง1เส้นซุมมากอลาภายหลังจากนั้นนบีก็บอกว่าฮาซาซาบีลุลลอฮ์เนี่ยแนวทางของอัลลอฮ์นะตรงๆอย่างนี้เลยนะซุมมาคอตอนอันยามีนีฮีวะอันชิมาลีมุตะอัรริยาตันเขียนไปโค้งไปคืออีกอันนึงตรงเลยแล้วก็เขียนข้างขวาขีดด้วยแล้วก็โค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมากว่าจะมาถึงเส้นตรงอ่ะข้างซ้ายก็เขียนแบบนี้ข้างขวาก็เขียนแบบนี้แล้วนบีกล่าวว่าไงฮาซิฮิสซุบุนไอ้ที่ฉันเขียนเนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นชัยตอนยาดูอีไลฮีเป็นแนวทางของชัยตอนที่มันเชิญชวนไปเพราะชัยตอนเนี่ยมันจะไม่บอกหรอกคนที่รักนบีเนี่ยแต่มันจะทำยังไงกว่าจะไปถึงอัลลอฮ์เนี่ยให้โค้งหน่อยไอไปตรงๆเนี่ยไม่เอาหรอกแต่ว่าจะทำให้โค้งนบีก็เลยบอกว่านี่นะทางตรงเนี่ยทางของอัลลอฮ์แต่ไอทางที่ว่ากว่าจะมาอัลลอฮ์คนก็ยกเนี่ยเราไปหนองจอกไปทางเรือไปทางเรือก็ถึงตลาดน้องจอกไปทางรถก็ถึงน้องจอกนี่ดูยกอย่างนี้ไปน้องจอกตลาดน้องจอกใครมาเรือก็ถึงใครไปรถก็ถึงเอาจะเอาศาสนาแบบนั้นนะมาทางนู้นทีมาทางนี้ทีเขาบอกไปถึงหมดแล้วเขาบอกเอาหน้ายูซุฟเอ้ยอย่าไปว่ากันเลยถึงยังไงก็ทุกคนก็ไปหาอัลลอฮ์มันหาอย่างนี้ไม่ได้มันต้องไปให้ตรงแต่เวลาไปตรงก็กลายเป็นกูรอบะนะซอฮาบะก็ถามนบีเลยว่ามันใครคืออัลกูรอบะเสียงมันดับมันขาดใช่ไหมเสียงผมแรงไปใช่ไหมอ้าวได้ข้างหลังได้ยินไหมนะได้ยินเดี๋ยวผมยืนซอฮาบะก็ถามนบีว่าใครคือกูรอบะที่ว่าแปลกหน้านบีก็บอกว่าก็คือกลุ่มชนที่เรียกร้องไปสู่ซุนนะของท่านนบีจะมีอยู่กลุ่มหนึ่ง
ในขณะที่มนุษย์กำลังเสื่อมโทรมเรื่องศาสนาแล้วจะมีคนกลุ่มนี้แหละขึ้นมาเรียกร้องและต่อสู้ให้ถึงกับซุนนะห์นบีนี่คือพวกแปลกหน้าแล้วนบีก็บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าคือกลุ่มคนแปลกหน้าคือพวกนี้แหละฉะนั้นเวลาบ้านเราก่อนๆเนี่ยผมดีใจนะถ้าผมไม่ด่าพวกซุนนะห์ก่อนนะผมก็คงไม่ได้อย่างนี้แหละผมดีใจที่ผมไปเรียนเวลาไปเรียนแล้วอะไรไม่มีสักอย่างเลยแต่ไปเจอสิ่งเหล่านี้รู้ไหมอยู่ที่ใครอยู่ที่กลุ่มซูฟีที่อียิปต์พี่น้องมีซูฟีตะริกัตยิ่งกว่าบ้านเราอีกบ้านเรายังเล็กที่นู่นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยซิกรุลลอฮ์กระโดดแล้วจงทั้งซิกรุลลอฮ์จงทั้งผ้าฮิญาบที่อยู่บนหัวเนี่ยหลุดเลยแล้วไม่รู้ตัวด้วยผมก็ไปโดดกับเขาด้วยไปไว้วันนี้งานของซูฟีเพราะใครจะไปรู้ล่ะตอนก่อนๆไม่มีใครรู้หรอกว่าผมเนี่ยเป็นคณะใหม่นี่เทปออกใช่ไหมผมก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ประกาศตัวอะไรเพราะว่าไปกับกลุ่มโรงเรียนนี้ถ้าหากไปประกาศตัวเนี่ยเซตเนี่ยผมอยู่คนเดียวเนี่ยหยิบไม่มีพวกผมก็ไปโดดกับเขาด้วยไปโดดเพื่อนแสบหนักกว่าเราอีกไปล้อเลียนเขาแต่คนอาหรับมันฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมมันก็กระโดดกิ้งก่องแก้วกิ้งก่องแก้วกิ้งก่องแก้วเขาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนอัลลอฮ์ฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าไอ้นี่เอามั่งกิ้งก่องแก้วกิ้งก่องแก้วสมัยก่อนเด็กๆใครรุ่นจะยินรุ่นนี้ได้ยินไหมกิ้งก่องแก้วที่โดดหนังนะนี่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักเรากิ้งก่องแก้วคืออะไรต้องรุ่นพวกเราโดดหนังไอ้นี่ก็กิ้งก่องแก้วกิ้งก่องแก้วจะต่อยกันเพื่อนสองคนที่เพื่อนนึงเป็นซูฟีนี่แหละคนแถวๆนี้แหละนะครับเป็นเพื่อนกันเรียนมาด้วยกันแต่เขาเป็นพวกสายซูฟีก็รู้นะครับจะต่อยกันน่ะไอ้นี่ไปแย่เขาเฮ้ยไอ้ที่เขาโดดกันเรื่องอะไรอีกคนนึงบอกเฮ้ยเขาซิกรุลลออะไรซิกรุลลอฮ่าฮู้ฮ่าอย่างหนังจีนเวลาเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ก็เอาเลยกิ้งของแก้วกิ้งของแก้วไอ้วอนั่นทนไม่ได้จะต่อยปากกันดูดิเห็นมั้ยแค่เรื่องนี้เองเป็นเพื่อนกันน่ะแต่สุดท้ายจะถูกต่อยกันเพราะลิงว่าเขากินกล่องแก้วไอ้นี่ก็ฮู้ฮ่าน้ำจีนเลยทำท่าฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าอัลลอฮ์แล้วเนี่ยดูแล้วเวลาหลังจากฮู้ฮ่าเสร็จแล้วฮู้ฮู้พี่น้องไม่รู้ผมนี่ไปมาหมดแล้วย่อบ้านเนี่ยนี่ผมไปย่อบ้านไอ้ตรงสุราใหม่รู้จักสุราใหม่ไหมมีอยู่บ้านนึงทำบุญตอนก่อนผมอยู่ปะน้องผมไปตอนแรกผมไม่เคยเห็นไงเขาก็เชิญหลังมักริบอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ตั้งแต่มักริบนะยันอิชาสามทุ่มไม่ได้กินกว่าจะได้กินตั้งกี่ชั่วโมงหกโมงครึ่งจนนั่งสามทุ่มเชื่อไหมโยเราก็ไม่รู้เฮ้ยเขาทำไงเขาปิดไฟผมก็ครั้งแรกนั่นแหละสุดท้ายเขาอู้ตอนแรกอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะเราก็เป็นเนี่ยเวลาตอนหลังเขาไม่ลาแล้วอู้ฮ่าอู้ฮ่าเอาเวลาฮู้ฮ่าเสร็จแล้วมาใหม่อู้อู้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเอาไปออกนะตัดเลยนะเดี๋ยวมีคนมาฆ่าผมอันนี้เล่ายังไม่ได้ว่าเขาผิดนะไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะนี่เล่าเฉยๆว่าเหตุการณ์แบบนี้มีเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายโยกเชื่อไหมบ้านเกือบพังอ่ะนี่ลอยไหวเลยแล้วก็คนนึง 4-50 คนโดดกันน่ะแล้วนึกดูที่บ้านไม้แล้วอยู่ชายคลองโอ้โหมันจะเป็นแน่นอะไรล่ะไม่ใช่เสาปูนเอาหรอแล้วกว่าจะได้กินข้าวเวลาเสร็จแล้วพี่น้องกินข้าวต้มโอ้โหมาผิดงานเอาหรอบ้านพวกกันอันนี้เล่าเหตุการณ์ไม่เอ่ยชื่อไม่ต้องกลัวไม่บาปนินทาใครก็ได้อย่าเอ่ยชื่อเนี่ยผมเล่าท่านพี่น้องก็ไม่รู้แต่เอาเรื่องราวมาเล่าเพื่อว่าอย่าทำแบบเนี้ยนบีไม่เคยสอนหะดีษนบีเนี่ยบอกมีหะดีษอยู่บทหนึ่งใครก็ตามที่ซิกรุลลอฮ์จนกระทั่งคนบอกเนี่ยมันบ้านั่นแหละใช่เลยหะดีษตัวเนี่ยเป็นหะดีษอ่อนที่ว่าใครไปเห็นพวกนี้ก็เอามาดิสายซูฟีเขาก็เอามาแล้วอีละฮออิลลอฮ์เลยจนกระทั่งถ้าใครบอกเฮ้ยนี่มันบ้าไปแล้วนั่นแหละถึงเลยนั่นแหละถึงขั้นแล้วแสดงว่าคนมองว่าเราบ้าเมื่อไรนะนั่นแหละสุดยอดก็เป็นที่ไปที่มาที่เป็นแบบนี้แต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยยังไปว่าอะไรเขาไม่ได้เราต้องให้เกียรติเขาเพราะไอ้ที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เขาไม่รักอัลเลาะห์
ไม่ใช่เขาไม่รักรอซูลถ้าเขาไม่รักอัลลอฮ์ไม่รักรอซูลนะพี่น้องจำไว้เลยว่าเขาเนี่ยจะไม่ละหมาดแต่เขานี้ที่เขายังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขายังไม่เชื่อตบคูแค่นั้นเองเขาไม่เชื่อเตี้ยทางพี่น้องไม่เชื่อพี่น้องก็ไม่มาฟังอุ้ยยูซุปไม่ไปฟังมันหรอกไม่เชื่อมันหรอกถามว่าเขารักอัลลอฮ์ไหมคนเหล่านี้รักเขาทำเยอะกว่าเราอีกเพราะเขาต้องการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จนกระทั่งไม่มีฮะดีษก็เอานั่นแสดงว่าเขารักอัลลอฮ์มากแต่วันนี้เราจะไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไงไม่ใช่ที่เขาไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์ตามที่เราพูดเนี่ยประเด็นหลักเลยเขายังไม่เชื่อในตัวเราเขาไม่เชื่อในตัวผู้พูดถ้าเขาศรัทธาเมื่อไหร่อุ้ยใช่ว่าโอ้นี่แหละเนี่ยมันอันนี้มันใช่เลยน่ะแสดงว่าเขาเริ่มศรัทธาในตัวผู้พูดฉะนั้นเวลาศรัทธาในตัวผู้พูดพูดอะไรเขาก็ตามเหมือนภรรยากับสามีสามีนะถ้าภรรยาหลงสามีนะอัลลอฮ์ไม่ต้องรอกกี่คู่แล้วที่หนีตามสามีผู้ชายรักมะไหมเรายอมว่ารักไหมทุกคนรักพ่อแม่แต่ถ้าเกิดกับแฟนน่ะเขารักใครมากกว่ากันมะบอกมึงอย่าหนีตามนะบอกไปดิกี่คู่แล้วหนีตามกันน่ะเพราะรักทั้งนี่มันติดยาน่ะเอาล้อผมเจอนะติดการพนันแล้วเล่นไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะไอ้น้ำใบกระท่อมอ่ะโอ้โหมันรักได้ยังไงอ่ะมุตฟาเขาบอกชอบเนี่ยมีแบบนี้ชอบเอาล้อไม่รู้เป็นไรชอบมะเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังไปอยู่เขาเดี๋ยวกลับมานะน้ำตามาแล้วแล้วเวลาน้ำตามาเดี๋ยวอีกสองสามวันแฟนโทรมากลับไปอีกแล้วอัลลอฮ์นี่มีฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเขาศรัทธาเนี่ยสามีโอ้โหยังไงก็อย่าหวังเลยใครอย่ามาเรียกกลับเลยมุตฟามีเพื่อนไหมแล้วผู้หญิงเคยตามเพื่อนมีไหมมีนะทำไมยอมทิ้งพ่อแม่อัลลอฮ์ล่าสุดญาติห่างๆผมเนี่ยญาติแปลกๆผมก็เลยแปลกด้วยแห่แล้วเจ้าเบ่าต้องแห่ไปบ้านเจ้าสาวก่อนใช่ไหมแห่ไปเวลาถึงอีกอาทิตย์นึงเจ้าสาวก็จะแห่มาบ้านเจ้าเบ่าผู้หญิงคนนี้รักแม่ด้วยและรักแฟนด้วยยอมแต่งงานนิก้าถูกต้องอะไรทั้งหมดวันส่งตัวเวลาส่งตัวเพื่อตกมะกะเร็บเจ้าสาวหายดูดิพ่อแม่เจ้าหน้าไว้ไหนทางนี้ก็เอามาฮัดไปให้ตั้งเยอะแล้วอ่ะไอ้นู่นก็โอ้โหทำบุญหมดแล้วมาฮัดคราวนี้ทำไงอ่ะผู้หญิงหนีตามผู้ชายดูมันตามแฟนมันอ่ะให้มะมันรับหน้ามันบอกมะทำเพื่อมะแล้วนะตอนนี้เพื่อตัวฉันมึงแหละเอารอส่งวันที่จะมาเข้าหอบ้านเจ้าเบ่าเวลามะกะเร็บปุ๊บหนีไปกับผู้ชายเขาก็เอ๊ะนึกว่าเจ้าสาวไปไหนนอนอยู่ในห้องหรือเปล่าไปแล้วแล้วก็เจ้าสาวเจ้าเบ่าคู่นี้เนี่ยก่อนจะแต่งไปหาหมอไปดูข้างขึ้นข้างแรมนี่นะต้องมีนี่นะต้องมีอย่างคู่จัดไปอย่างละคู่ทั้งหมดมีความเชื่อแบบนั้นสุดท้ายอยู่ไหมไปแล้วกล้วย2หวีเอาอยู่ไหมอ้อย2ลำเอาไม่อยู่ขันหมากเอกขันหมากโทบางรู้ไหมขันอักหมากเอกขันหมากโทคืออะไรขันหมากเอกจำให้ดีนะครับคือขันหมากที่เป็นหมากูเขาเรียกขันหมากเอกที่เป็นหมากภูที่เขาใส่จากเป็นอะไรนะเป็นพานอย่างนั้นเนี่ยนั่นเรียกขันหมากเอกส่วนขันหมากโทก็คือของที่จัดเป็นคู่พวกอาหารคาวหวานทั้งหมดที่อะไรหม้อกับคู่ถาทับซีคู่อันเนี้ยเรียกขันหมากโทมันจะต้องอยู่เอกกับโทไปด้วยกันแต่งพวกอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนเรียนหนังสือมาด้วยกันจบนอกมาด้วยกันผมไปแห่ขบวนแห่เอาไปหมดเลยทุกอย่างเลยตอนนี้เป็นสุนัขละเอาทั้งตู้เย็นคราวนี้เวลาตู้เย็นเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าของที่ขบวนแห่ลงจากรถแล้วห้ามวางโอ้โหไปมีกฎกติกาอย่างนี้อีกคราวนี้ขบวนแห่นี่มีอะไรรู้ไหมตู้เย็นเครื่องซักผ้าทุกอย่างโทรทัศน์แล้วปากซอยเนี่ยนะเป็นกิโลกว่าจะเดินเข้าบ้านผมก็เดินหลังไอ้เราเป็นแบบนี้แล้วคราวนี้เพื่อนกันโอ้โหเราไปถึง
บ้านพวกจะไปแห่เราก็ไม่คิดว่าจะมีขนาดนี้เพราะบ้านเจ้าสาวเนี่ยเขาปลูกบ้านให้เฉยๆเขาไม่มีของให้เจ้าบ่าวซื้อมาเจ้าบ่าวก็ต้องซื้อครบเลยทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาเอาไปให้คราวนี้ไอ้ตู้เย็นมันอยู่ท้ายมันไม่ไหวไอ้ข้างหน้าก็ตะโกนมาเลยอย่าวางนะอย่าวางเดี๋ยวคู่นี้ไปไม่รอดไอ้ข้างหลังก็ตะโกนกลับไปมึงมาสิมึงมาแบกเอาหลอละตู้เย็น2ประตูมันเล็กๆเหรอแล้วซอยยาวเป็นกิโลไอ้เราก็อยู่หลังเลยดูสิมันจะทํากันยังไงเอาหลอก่อนจะลงจากบ้านให้ผมอาซานเอาหลอเฮ้ยนี่มึงไม่ได้เกรงใจกูเลยอาจารย์อาซานหน่อยสงสัยเออไม่เคยฟังทีวีช่องบรรจงเอาหลอสมัยก่อนผมอยู่ช่องบรรจงตอนหลังบรรจงไม่รักก็เลยเขาไม่ให้อยู่เขาเป็นคนดีแต่เขาไม่รักเราเป็นคนไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นให้รู้ไว้เลยไอ้กูรอบะไม่มีอะไรนั่นแหละถ้าใครทำตรงกับนบีแล้วอยู่ในกลุ่มชนที่เขาทำในสิ่งที่ไม่ตรงนบีนั่นแหละคือกูรอบะเราจะได้จำเลยคนแปลกหน้าคือใครพวกแปลกหน้านบีอธิบายว่าเป็นกลุ่มชนหนึ่งที่มั่นคงยืนหยัดอยู่กับซุนนะนบีแล้วอยู่ท่ามกลางกลุ่มชนที่อับซาดะแปลว่าทำความเสื่อมเสียไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเรื่องของบิดอะห์เรื่องอุตริกครับนั่นก็ถ้าใครไปทำอะไรไม่ตรงเราก็จะกลายเป็นคนแปลกหน้าทันทีนะครับพอยังไงเลิกได้ยังเดี๋ยวเราเริ่มตอน2ทุ่มครึ่งใช่ไหมพอแล้วนะเดี๋ยวแย่นู่นลูกเขาหลับแล้วเอาว่ามีคำถามหรือเปล่าถ้าไม่มีเราได้เลิกเพราะว่าบางคนจะลูกก่อเกรงใจเขามองกูแน่เลยแล้วก็จับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาตกลงเลิกหรือไม่เลิกบังเลิกได้แล้วเนี่ยร้อนนะก็เอาแค่นี้นะก็ขอดุอานะครับให้ทุกคนยืนหยัดแล้วยืนหยัดเนี่ยอัลลอฮุมมะซับบิตกอนบีอาลาดีนิกอ่านดูอาต้นเนี่ยให้เรามั่นคงกับศาสนาของพระองค์ตลอดกาลอย่าเขวแล้วผมขอดูอาเลยว่าอย่าให้ผมอายุเยอะแล้วเขวเหมือนอาจารย์บางคนน่ากลัวที่สุดคือบั้นปลายชีวิตแล้วเขวตอนเนี้ยเราทำบาปอะไรก็โอเคแต่ถ้าบั้นปลายชีวิตยังทำบาปแบบปัจจุบันน่ะรอดยากนบีบอกให้ดูฮุสนุนคอติมะตอนเนี้ยยังดูกันไม่ออกมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนอียิปต์เป็นคนอาซานทุกวันจะขึ้นไปอาซานทุกวักตู5เวลาขึ้นไปบนหอคอยขึ้นไปอาซานมีวันหนึ่งเนี่ยที่อียิปต์เนี่ยจะมีคนมุสลิมกับคนคริสเตียนในอียิปต์จะมีอยู่2ศาสนาศาสนาอิสลามกับศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยประมาณสัก เขาเรียก 60% คริสต์ 40%ในอียิปต์บ้านของคริสเตียนเนี่ยก็อยู่ใกล้มัสยิดคนอาซานคนนี้เนี่ยก็ขึ้นไปอาซานทุกวันมีอยู่วันหนึ่งนี่คนอาซานนะละมาทุกวักตูมีอยู่วันหนึ่งเหลือไปเห็นสาวคริสเตียนเพราะคริสเตียนไม่คุมฮิญาบใครไปอียิปต์จะเห็นเลยว่าเอ้าประเทศอียิปต์มีคนไม่คุมฮิญาบด้วยหรอประเทศนั้นเป็นประเทศเดียวที่เป็นอิสระที่ว่าใครจะคุมก็ได้ไม่คุมก็ได้ขออย่างเดียวอย่าแก้ผ้าแล้วก็นุ่งฟิตได้นะผู้หญิงอียิปต์มุสลิมานะพี่น้องรู้ไหมนุ่งเลกกิ้งอ่ะคุมมีหยาบใส่เลกกิ้งแล้วพวกเราอุตฟาไปเรียนที่นั่นอัลลอฮ์ยารอบบีอัลลอฮ์ยารอบบีอัลลอฮ์เรียนจะจบหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันเราต้องนั่งรถผ่านแล้วมหาลัยที่ผมเรียนเนี่ยกับบ้านที่พักเนี่ยมันต้องผ่านมหาลัยของเขาเรียกมหาลัยเอกชนอย่างกับพวกหอการค้าเนี่ยตอนนี้ที่นู่นเขาเรียกมหาลัยอินชัมเหมือนหอการค้าเลยใครแต่งตัวอะไรก็ได้เอาล้อแล้วมันตัวใหญ่ผิวชมพูแล้วใส่เลกกิ้งมุสฟานึกบางนึกเอาล้อกูไม่ไหวมองกันเลยว่าเอาล้อจ้าเดี๋ยวกลับไปต่อบ้านตัวเอาล้อพี่น้องเจอแบบถ้าใครไปอยู่ที่นู่นจะรู้เลยแล้วเขาไม่ได้หรอกแล้วมันแต่งตัวแบบนั้นน่ะแล้วก็จะเรียนจบที่เรียนไม่จบก็เนี่ยนั่นแหละเยอะแล้วบางคนกว่าจะจบนานนี่เราอัลเลาะห์รักที่จบเร็วไม่ได้เรียนเก่งหรอก
แต่ฟุกอุ๊ยอาจารย์จบมาได้ไงฟุกฟุกแต่จริงๆผมเนี่ยฟุกจริงๆถ้าตามภาษาไทยเรียกนะพอแต่ความสามารถตัวเองไม่น่าจะจบหรอกเพราะบาปก็เยอะอลอฟแล้วบางทีไปนะนั่งรถนั่งรถตู้สาวมหาลัยขึ้นก่อนแล้วเราขึ้นอีหลังมันต้องเบียดในรถตู้เราก็รู้อยู่เอาล้อละหอมฉุยเลยอะไรวะเนี่ยมันไม่มีกุญมีกินบูดูบิลลี่เลยอาหาแล้วบางทีขึ้นไปเจอกับเด็กนักเรียนคริสเตียนมันใส่กระโปรงตามาคอดอ่ะแล้วก็ขึ้นข้าอ่อนอ่ะเรานึกดูที่ยาบก็ไม่คุมแล้วมันไม่ได้หน้าตาอย่างกับบรรดาคนนี้เอาล้อของมันจมูกมันนี่โอ้โหขาวชมพูเลยของบรรดาอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เหมาะสมแล้วนะครับกับพวกเราก็ดูพวกเราดิอัลลอฮ์ดั่งจะหายไม่หายกันบ้างดำดำดังดังผมเหนียวสาใช้สบู่ถูประจำก็ได้เท่านี้นะครับนั่นก็ให้เรารู้เลยนะครับว่าฮุสนุนคอติมะของผู้ชายที่อาซานทุกวันวันหนึ่งเดินไปหาผู้หญิงคนนี้แล้วไปสารภาพฉันรักเธอผู้หญิงคริสเตียนคนนี้บอกยังไงรู้ไหมบอกว่าถ้าเธอรักฉันจะแต่งงานกับฉันเนี่ยเธอจะออกจากอิสลามได้ไหมดูดิคนเราที่อาซานละหมาดทุกวักตัวผู้ชายคนนี้ตอบกับผู้หญิงคนนั้นว่าฉันจะเป็นคริสเตียนเพราะความรักในตัวผู้หญิงคนนี้ที่เขาเห็นมันสวยมากมันสวยมากสุดท้ายเขายอมเปลี่ยนศาสนาก่อนที่จะแต่งงานก่อนจะเปลี่ยนศาสนาก็จะขึ้นไปทำหน้าที่อาซานตกลงมาจากหอคอยตายอันนี้คือคนอียิปต์มันก็ถูกเล่าสืบทอดกันมาเนี่ยฮุสนุนคอติมะที่สุดท้ายเป็นชาวนรกเพราะยอมเปลี่ยนศาสนาเพื่อผู้หญิงบ้านเราก็เยอะมีหลายเจ้ายอมไปผูกข้อไม้ข้อมือก่อนยอมไปทำอะไรทุกอย่างแล้วไปรดน้ำสังไปอะไรตาอะไรแล้วเดี๋ยวบอกกลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาตบัดตัวคนอย่างนี้เนี่ยขนาดศาสนายังทิ้งอย่าคบพี่น้องอย่าคบเนี่ยคนนี้พร้อมจะหักหลังเราได้ตลอดเวลาเขายังกล้ายอมเพื่อผู้หญิงยอมไปรดน้ำสังยอมเอาอะไรไอ้เนี่ยเขาเรียกใส่อะไรนะมันมีชื่อสายมงคลโอ้โหสายศิลป์เลยแม่แรงนะครับนั่นแหละก็มีนั้นถ้าพวกเรายืนหยัดแบบนี้แล้วก็อยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยจะยังไม่ใช่กุรอบะเพราะว่าคอเดียวกันแต่ลองไปดิไปละหมาดที่ดารุสุนีนะครับไปละหมาดนะต้องไอ้นั่นหน่อยนะต้องเจียมตัวหน่อยนะครับอย่าเยอะเดินทำไม่รู้ไม่ชี้หลอผมไปละหมาดคนตายนะครับเอาหลอเขาดันผมกับอาจารย์มุตฟาไปอยู่ข้างหน้าเลยไปละหมาดคนตายมีอยู่วันหนึ่งก็รู้จักพวกคนนี้ตายก็ไปละหมาดไอเราเนี่ยสู้ที่หลังแล้วเวลาเดินเข้าไปอาจารย์ข้างหน้าโอ้โหแล้วไปยืนอยู่ข้างหน้าละหมาดเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัลฟาติฮะอาจารย์เชิญหน่อยอาจารย์เชิญหน่อยโอ้โหอาจารย์มุตฟาเครียดโอ้ของฉันดอออสั้นเอาหน้าสั้นก็เอามันลืมรู้จักจามุตฟาไหมเออนั่นน่ะทัวดอออจามุตฟาทำไงช่วยให้ยูซุปเอาหน่อยอาจารย์ไม่เอาสีคนสิโอ้ก็จะเอาได้ไงล่ะโอซายดอออไม่เป็นไม่รู้จะบอกไงต่อยอเอาเลยต่อยอเอาเลยผมลืมไปเลยดอออไม่ค่อยถนัดได้คำสองคำเองอัลลอฮ์มุฟิดลีซูนูบีขอให้มอเองอัลลอฮ์เขาก็รู้เขาไม่เชื่อเราหรอกสุดท้ายก็เอาไปเราก็ออกไม่ได้อยู่ข้างในอ้าวทำไงล่ะคราวนี้ออกก็ไม่ได้เบียดแน่นเลยนั่นแหละครั้งหนึ่งที่เคยเจอก็กลายเป็นกูรอบะเพราะไม่เหมือนกับเขาสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สลามเขาให้สลามกี่ครั้ง2แต่นบีให้สลามกี่ครั้งแล้วเราทำไงจะทำไงอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์เวลาเราครั้งเดียวไอ้ข้างๆเอาแล้วแล้วทำได้ไหมไม่มึงยืนข้างคนใหม่บางคนเขาไม่รู้จักไงเพราะเขาไม่ได้ดูทีเอ็มนี่เฮ้ยคณะใหม่พวกนี้คณะใหม่นั่นแหละผมไม่ไปกินบุญกับมะผมอะผมไม่กินข้าวไม่ต้องกลัวไม่ใช่ของคนตายบางคณะใหม่สิโอ้โหเล่นผมกลางวงเลยโอ้ไอเราเนี่ยญาติตายที่นำบัญชีก็พามะพาญาติไปเยี่ยมคืนเขาก็ยกของมาเลี้ยงมะผมกินมะญาติกินหมดเลย
เราไม่กินบอกกินนะครับผมกินมาแล้วเฮ้ยเนี่ยรู้ยังไม่กินยังไม่กินเนี่ยคณะใหม่กินบังไม่ต้องหังไม่ต้องกลัวไม่ใช่ของคนตายบังไม่กินไฟหรอกโอ้โหผมไม่รู้จะทำยังไงหลังจากวันนั้นผมก็ไม่เคยพามะผมไปเยี่ยมคนตายเลยโอ้โหเลยใจก็อยากกินหิวด้วยแกงเผ็ดน่ะแกงผิดกะทิสดมีแล้วก็ปลาเค็มโอ้โหของชอบผมด้วยโอ้มันอยากโอ้โหแล้วก็พวกมะผมก็กินกันนานยอมเลิกเราก็น้ำลายไหลเราหลอกกูจะทำยังไงวะเนี่ยโอ้โหแล้วเขาเรียกเรากินด้วยนะแล้วหาว่าเราเนี่ยบังเนี่ยเป็นคณะใหม่แน่เลยเนี่ยป้าไม่ใช่คณะใหม่หรอกแหมงั้นกินให้ดูกินให้ดูให้เรากินด้วยนะโอ้โหสุดเลยเนี่ยเวลาเราเข้าไปในกลุ่มนี้ก็นะครับก็ทางที่ดีก็หลบดีกว่านะครับอ่ะวันนี้จบแค่นี้นะขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็มั่นคงในศาสนาขอดุอาให้บั้นปลายชีวิตตายในสภาพที่มีอีมานแล้วก็อยู่อย่างคนที่ไม่อิจฉาริษยาจำไว้นะครับอิจฉาริษยาเนี่ยมันร้ายแรงมันกินความดีของเรานบีบอกอัลฮัสดุตะกูลุลฮัสนาตกะมาตะกูลุนนาารุอะฮะตับความอิจฉาเนี่ยนะครับมันจะกัดกินความดีของเราเหมือนกับไฟไหม้ฟืนมันจะไปทีละนิดละนิดโดยเราไม่รู้ตัวแล้วเราก็จะไม่เหลือความดีอะไรเลยฉะนั้นมั่นคงกับศาสนาสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คืออย่าอิจฉาใครถ้าว่าเราไม่อิจฉาเมื่อไรนะเราจะมีความสุขทันทีเลยคนที่ไม่มีความสุขคือคนที่ในหัวใจมีอิจฉานะครับจบแค่นี้จบจริงๆนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.